ผมโอเคสำหรับเมื่อกี้หัวข้อรู้จัก724 Affiliate จบแล้วนะต่อไปนี่ครับรู้จัก 724friend.com ทางจำได้ไหมเมื่อกี้ผมพูดถึง 724friend.com ด้วยคืออะไร 724friend.com 724friend.com คือไมโครไซต์นะครับไมโครไซต์คืออะไรก็คือพื้นที่เว็บไซต์ขนาดเล็กๆที่ทาง724เขาให้เรามารังสรรค์แต่งตกแต่งอะไรก็ตามใจเราได้ด้วยตัวเองเป็นสไตล์ของเราครับเขาให้เนื้อที่50เมกะไบต์นะครับฟรีผมฟรีจ่าย990บาทต่อปีในการเปิด724 Affiliate ให้เรื่องนี้มาด้วยนะครับ50เมกตัวอย่างนี่คือเว็บไซต์724friend.com ที่ผมทำโดเมนสร้างซื้อโดเมนมานะครับแล้วก็ยิงเข้าตรงนู้นในตรงคือเว็บไซต์ของผมเองที่สลัดประกันภัย .com นี่ครับนี่คือเว็บไซต์ของผมนะอันนี้คือผมทำเองทุกอย่างนะครับเนี่ยยกเว้นพวกภาพนะพวกภาพผมไปเอาคอนเทนต์จากทาง724มาเลยที่เขาแจกฟรีอยู่แล้วเนี่ยมาถึงปุ๊บสมัครสมาชิกฟรีกดปุ๊บก็จะเป็นหน้าสมัครสมาชิกเนี่ยครับสมัครสมาชิกได้เลยอันนี้ผมติดล็อกอินอยู่ผมออกก่อนเนี่ยครับถ้ากดปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าสมัครสมาชิกเนี่ยก็ติดคุกกี้เรานะครับแล้วก็สามารถเลือกค้นหารุ่นรถได้เนี่ยครับอะไรก็ว่าไปเหมือน724หน้าเมื่อกี้เลยแต่นี่คือเว็บไซต์ของเราแล้วนะเนี่ยครับแล้วก็ลงแบนเนอร์พวกประกันต่างๆอย่างเช่นเนี่ยแผน Up to My ที่ขายเฉพาะ724เท่านั้นของทิพยะเนี่ยแผนเนี้ยกดเข้าไปปุ๊บคลิกเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้าของเว็บไซต์บริษัท724ที่บอกรายละเอียดแผนประกันนี้เนี่ยครับแล้วก็สามารถกดซื้อได้เลยแต่ว่าจะเป็นการติดต่อกลับนะอันนี้บางแผนขายเฉพาะที่ทาง724เท่านั้นอย่างเช่นตัว Up to My อย่างไทยวิวัฒน์ 7,500 ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับเนี่ยขายเฉพาะทาง724เท่านั้นทางสีกุ้งไม่มีขายอันนี้สีกุ้งมีขายนะสีมันโครงแผ่นนี้นะครับเนี่ยจะลงอย่างผมอะผมมีบัตรในหน้าประกันชีวิตผมว่าลงของประกันชีวิตได้ด้วยไม่ผิดกฎอะไรเนี่ยครับผมลงดีเทลของเมืองไทยผมลงวิทยะแผ่น DBMS ไว้แต่ว่าเดี๋ยวผมว่าจะลงของตัวนั้นเพิ่มแล้วถ้าเริ่มมีข้อมูลเพิ่มเติมตัวไฟล์ติดคอตัวใหม่เนี่ยครับ DBMS ประกันอะไรรู้สึกเป็นประกันชีวิตนะครับของอริอันประกันน้องหมาน้องแมวเนี่ยของทิพยะอ่ะคลิกไปดูหน่อยประกันหมาแมวก็มีเนี่ยครับซื้อประกันค่ารักษาพยาบาลให้มันน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็มีเหมือนกันเนี่ยครับอันนี้คือหน้าไว้ขายนะสังเกตว่านี่คือพอคลิกเว็บไซต์ของผมอะไว้ผมทำเองเนี่ยครับสำหรับหน้าขายโดยเฉพาะเลยหน้าไว้ขายอันนี้คือหน้าแรกผมหลายท่านนะผมดูในเว็บไซต์724เฟซหลายท่านแล้วเขาทำแค่หน้าเดียวซึ่งผมไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่บางคนคลิกเข้ามาปุ๊บเก็บกลายเป็นหน้าขยายงานอย่างเดียวแล้วมีขายก็คือลงในตัวนี้ไว้ข้างบนสุดแล้วข้างล่างก็ขยายงานซึ่งผมไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่เราต้องชัดเจนนะเราอยากจะทำขายก็ขายข้างหน้าไปเลยอยากจะทำขยายทีมงานก็สร้างหน้าใหม่ทำไปเลยอย่างเช่นนี่ครับผมทำหน้าไว้ขยายทีมงานโดยเฉพาะเลยผมใช้คำว่าแฟรนไชส์จะได้เข้าถึงง่ายคนจะได้นึกออกแฟรนไชส์ประกันภัยสิงคโปร์โบรกเกอร์ถ้าคลิกปุ่มนี้ปุ๊บก็จะไปสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ได้เลยของสีภูมิ MGM เนาะแล้วก็ผมก็ลง YouTube ของบริษัทอ่ะเนี่ยครับที่เขาทำไว้ก็ลงโปรไฟล์บริษัทลงรูปทีมงาน BJT ลงรูปคุณ B เนี่ยครับผู้ประสบความสำเร็จแล้วก็ข้อมูลการสมัครสมาชิกได้อะไรเนี่ยครับลงไว้อ่ะผมเร็วๆแล้วกันนะครับก็คือโปรโมทอะโปรโมทเราแล้วก็อันที่2นี้ทุกคนต้องทำให้แตกต่างนะครับทำไมถึงจะต้องร่วมทีมของเราเรามีจุดแข็งอะไรอธิบายไปเนี่ยครับและคอนเทนต์อันนี้เป็นจุดแข็งของผมเองผมทำคอนเทนต์คนทำคอนเทนต์ YouTube ด้วยนั่งอัดคลิปวิดีโออธิบายไปประวัติแทรกตรงนี้ให้ดูว่าตัวตนผมเป็นยังไงและส่วนที่3ส
สำคัญที่สุดแบบติดดอกจันขีดเส้นใต้ด้วยแบบฟอร์มติดต่อกลับอันนี้เป็นเทคนิคละเทคนิคที่ทาง724เขาไม่สอนแต่เป็นสิ่งที่เราต้องไปเรียนรู้เองนะครับเมื่อคนจุดมุ่งเป้าหมายของเรานะครับคนที่อยากจะมาสมัครสมาชิกเขาสนใจเขามาสามารถพิมพ์ข้อมูลติดต่อกับตรงนี้ได้เลยเนี่ยครับชื่อเบอร์โทรอีเมลไลน์ไอดีแล้วถามเขาว่าเคยเป็นสมาชิกสี่ครูมาก่อนไหมผมก็เคยได้รับนะทั้งเคยทั้งไม่เคยนะครับก็เคยได้รับมาหมดเลยนะครับเคยมีบัตรในหน้าไหมหรือเป็นตัวแทนประกันชีวิตมาก่อนไหมอะไรว่าไปส่วนใหญ่อยากจะทำธุรกิจประกันประเภทไหน 100% ตอบมาทั้ง2อย่างที่ฟีดแบ็กกลับมาที่คนส่งมาตอบมาทั้ง2อย่างแล้วอยากจะสอบและสุดท้ายอยากสอบถามข้อมูลในเพิ่มเติมไหมก็พิมพ์มาได้เลยกดส่งข้อมูลปุ๊บก็จะเด้งไปหน้านี้พอกดปุ๊บก็จะเด้งไปหน้านี้ทันทีวิธีการสมัครสมาชิกนี่ครับปิดสมาชิกเลยเนี่ยนี่คือวิธีการทำงานของผมในการหาทีมงานเนี่ยโอนตัง200บาทถ้าอายุ60ปีขึ้นไป250เข้าบัญชีบริษัทเลยกรอกใบสมัครมานะครับแล้วก็บัตรประชาชนเซ็นคล่อมมาให้เรียบร้อยส่งไลน์มาให้ผมคือทุกอย่างพร้อมส่งไลน์ให้ผมหรืออีเมลใครติดปัญหาก็โทรมาหาผมเนี่ยครับและเมื่อกี้พอปุ่มก่อนหน้านี้ปุ่มนี้พอกดส่งข้อมูลปุ๊บระบบก็จะส่งอีเมลมาให้ผมเลยว่ามีคนสอบถามเข้ามาผมก็ติดต่อกับผ่านไลน์หลายท่านในนี้ก็น่าจะได้รับอีเมลได้รับการติดต่อจากผมน่าจากช่องทางนี้แหละนี่นะครับอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ถ่ายงานเกี่ยวกับวีน่านะผมทำหน้าเว็บไซต์ประกันชีวิตด้วยในหน้าประกันชีวิตขยายเฉพาะตัวแทนประกันชีวิตเอาจุดเพนพอยต์ของฝั่งตัวแทนประกันชีวิตมาขยี้นี่ครับแจ้งงานบริษัทเดียวต้องรักษายอดแจ้งงานย้ายทีมงานก่อนย้ายแถมเขาย้ายทีมงานได้ด้วยย้ายใส่งานเนี่ยเราเอาเพนพอยต์ของเขามาจัดการมาขยี้ให้หมดเลยเนี่ยครับแล้วก็คอนเทนต์มาลงแล้วบอกจุดแข็งของเราถูกงานได้11บริษัทอะไรก็ว่าไปวิธีการจะเป็นในหน้าทำอย่างไรอธิบายให้คนที่เป็นตัวแทนได้รู้ว่าจะไปมาเป็นในหน้าต้องแลกกับอะไรนะครับให้เขาตัดใจให้ดีแล้วก็วิธีการสมัคร1 2 3 4กดสมัครเลยเนี่ยแล้วก็ผมทำ first step อัดวิดีโอเองด้วยนะเนี่ย YouTube กดเข้ามาดูว่ามันเป็นอะไรของ first step ของประกันชีวิตและสุดท้ายเหมือนเดิมครับข้อมูลติดต่อครับคือกูต้องมีช่อง YouTube ใช่ไหมมีครับมีครับเดี๋ยวเรามาคอลแลบกัน ได้ครับเดี๋ยวหาเรื่องคอลแลบเนี่ยอันนี้คือนี่คือ50เมกที่ทางบริษัท724ก็ให้มานะเนี่ยทำได้ถึงขนาดนี้นะครับถ้าคุณตั้งใจทำเนี่ย50เมกทำได้ถึงขนาดนี้นะถ้าลองทำดูและโอเคในเมื่อกี้ก็จบแล้วเรื่อง724เฟสนะครับผมพูดได้ดูสั้นๆนะครับก็คือแบบนี้เราสามารถทำได้ถึงขนาดนี้ได้นะครับอย่างที่3ผมพูดเกี่ยวกับเทคนิคนะครับในการจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เวลาเรากดส่งลิงก์ Affiliate นะผมกลับไปที่หน้านี้ใหม่ผมต้องล็อกอินใหม่นะครับแป๊บนึงนะครับจะสังเกตนะครับว่าลิงก์ Affiliate ที่ติดคุกกี้ของเราเนี่ยครับขออนุญาตครับคุณต้อมครับเชิญครับผมอยากได้หน้าจอใหญ่ได้ไหมครับคุณต้อมที่คุณต้อมสอนเนี่ยหน้าจอใหญ่หน้าจอใหญ่นะไม่ค่อยเข้าใจคำถามครับหน้าจอใหญ่ไอหน้าจอที่คุณต้อมพูดอยู่เนี่ยที่คุณต้อมมันใหญ่อยู่เนี่ยครับมันเล็กอะครับอ้าวเล็กเหรอครับเดี๋ยวนะผมไม่เห็นหน้าจอตอนนี้คุณสมพงษ์วางจอเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนครับแนวตั้งครับแนวตั้งถ้าลองปรับเป็นแนวนอนดูครับให้มือถือมันหมุนไปน่าจะกว้างกว่าเดิมนิดนึงครับแนวนอนก็เหมือนเดิมครับอาจารย์เราตั้งให้มือถือมันหมุนอัตโนมัติไหมใช่เออ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับอธิบายก่อนมันจะขึ้นอยู่กับสภาพจอของตัวเครื่องที่ใช้คือถ้าเราจะมองเห็นเต็มจอเต็มเลยนะตอนนี้ที่ทางคุณสมวงเห็นจะเป็นขอบดำใช่ไหมครับใช่ไหมมีขอบดำมันซะหน่อยนึงอันนี้น่าจะเป็นที่ตัวหน้าจอหลักๆล่ะคุณต้องตอนนี้คือวางจอก็เป็นแนวนอนแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลคุณต้อมวางจอเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งครับของคุณต้อมนะตอนนี้มาโอเคเมื่อกี้ปิดไมค์เป็นแนวนอนครับใช่แนวนอนแสดงว่าสภาพจอมันแสดงเขาเรียกอะไรขนาดภาพได้เท่านี้ฮะประมาณน่าจะเป็น1:1ครับเป็น1:1มันก็เลยเห็นแค่ประมาณนี้แต่เอางี้กันเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวตอนนำคลิปเนาะนะครับใครอยากดูตอนนี้อยากให้ฟังไปก่อนส่วนดูชัดๆเดี๋ยวผมจะขยายตัวนี้ให้มันเต็มจอนะไปดูในคลิปในส่วนของ YouTube เนาะก็จะเห็นเต็มจอเลยครับแล้วก็จะเห็นเป็นเต็มจอนะครับก็คือเต็มๆเลยเป็นระดับ Full HD ให้เลยโอเคไหมครับคุณสมพงษ์เนาะแต่ตอนนี้ลองฟังไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูชาร์ตตอนที่มันเป็นคลิปอีกทีนึงโอเคครับอาจารย์ครับได้ครับต่อเลยครับโอเคเลือกต่อเลยนะครับโอเคสังเกตนะเวลาเราจะกดแชร์ลิงก์ให้ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของเราอะกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บคัดลอกลิงก์เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะยาวๆใช่ไหม https://share.24.dth/insure/ อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ slash รหัสสมาชิกของเรามันดูยาวจนรู้สึกว่ามันไม่น่าจดจำอ่ะมันดูไม่เฟรนลี่เนาะก็คือเราสามารถเอาจุดอ่อนตรงเนี้ยมาแก้ไขได้นะครับด้วยบริการนี้ให้ต้องรู้จักการย่อ URL นะครับให้กระชับด้วยเว็บไซต์ที่ให้บริการย่ออย่างเช่นผมยกมา2ตัวอย่าง2เว็บไซต์นะที่ผมใช้บริการบ่อยมากๆคือ tinyurl.com แล้วก็ bit.ly bitly นะผมให้ดู tinyurl.com ก่อนเมื่อกี้ผมนี่คือหน้าเว็บไซต์นะครับผมกลับไปที่หน้านี้ใหม่นะนี่ครับผมมาก็ผมเวลาผมจะส่งลิงก์ให้ลูกค้านะครับถ้าผม copy ลิงก์นี้ปุ๊บแล้วส่งไลน์ให้ลูกค้าเลยลูกค้าก็จะได้รับลิงก์ยาวๆอย่างนี้ไปเลยถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันถ้าเรามาที่เว็บไซต์นี้มาใช้บริการตรงนี้เราเอาลิงก์เมื่อกี้ที่เรา copy มาวางในช่องนี้นะครับวางตุ้มไม่มาเอาไหมตุ้มมาแล้วอันนี้คือลิงก์ปลายทางที่เราจะไปเราสามารถย่อให้สั้นลงได้นะครับจะได้เป็น tinyurl.com/ ชื่ออะไรดีสมมุติเมื่อกี้ Honda X2015เนี่ยครับเราตั้งชื่อย่อๆตามที่เราเข้าใจเองเราลิงก์นี้ก็คือเมื่อเราสร้างปุ๊บเราก็จะได้เนี่ยครับ URL ย่อๆ tinyurl.com/honx2015หรือจะตั้งชื่ออื่นตามที่เราจะจำได้เราสามารถ copy ลิงก์นี้และส่งให้ลูกค้าปลายทางได้เลยซึ่งมันจะดูดีกว่าไอ้ยาวๆนี้ดีใช่ไหมจะดูดีกว่าไหมครับอันนี้คือเรื่องนึงนะเรื่องที่สองเวลาเราไปโพสตามเฟซบุ๊กใครก็ได้อะไรก็ว่าไปพวกเนี้ยจะมีพวกในหน้าพวกเนี้ยไปโพสเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะโพสยังไงให้แตกต่างเดี๋ยวหัวข้อต่อไปนะครับคือจะมีคนในวงการเดียวกันเนี่ยไปสิงอยู่ตามกลุ่มนี้เยอะอยู่แล้ว3ไอ้โพสตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับขายของอ่ะที่เขาอนุญาตนะผมขีดเส้นใต้เขาว่าอนุญาตให้โพสนะแต่การที่ไปโพสตามเว็บไซต์ขายของก็คือเราไปอาศัยบ้านเขาอ่ะเขามีเว็บไซต์เขามีต้นทุนในการทำธุรกิจของเขาแต่เขาเปิดช่องทางให้เรามาโพสขายได้ถ้าเราไปโพสผมยกตัวอย่างนะในเว็บไซต์pantip.com ก็ได้ถ้าเราไปโพสขายในเว็บไซต์ pantip.com ตรงๆปุ๊บเรามีสิทธิ์โดนแบนเลยนะเพราะอะไรเพราะเว็บไซต์พันทิปของเขาไม่ได้ขายเขาเว็บไซต์พันทิปเขามีช่องทางการขายโดยเฉพาะก็คือเขาแยกเว็บไซต์คือเว็บไซต์พันทิปมาร์เก็ต .com ถ้าใครเป็นอย่างเงี้ยตัวอย่างแต่ละที่เว็บไซต์แต่ละที่เขาก็มีกฎของเขาเราไปโพสสุ่ม 4 สุ่ม 5 ไม่ได้นะพยายามหาเว็บไซต์ที่เขาอนุญาตให้ขายนะครับไปโพสได้
เอาลิงก์724 Update เนี่ยไปโพสต์ตรงนี้เลยนี่คือไอเดียว่าเราควรจะไปเอาลิงก์ไปโพสต์ที่ไหนนี่ยกตัวอย่างครับอันนี้เป็นตัวอย่างจากงานขายประกันโควิดนะในกลุ่มซื้อขายประกันชีวิตที่ผมสิงอยู่ลูกค้าท่านนี้ผมเซ็นชื่อเซ็นชื่อหน้าชื่อไว้คนนี้ก็ขอดูประกันโควิดที่มีค่ารักษาค่ะคีย์คืออะไรลูกค้าเขามาถามหาประกันโควิดเนาะคีย์คือจากประเด็นของเขาอยากรู้เรื่องค่ารักษาเป็นเราจะตอบยังไงนี่ครับสิ่งที่ผมเห็นบ่อยๆเลยเป็นชื่อหน้าเป็นชื่อเชิญเรียบร้อยเป็นชื่อรหัสเอมให้ด้วยเป็นชื่อไลน์เบอร์โทรให้ก๊อปวางเลยซื้อประกันออนไลน์ซื้อง่ายเพียงใบนิ้วมีบริษัทให้เลือกมากมายเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยประมาณเนี้ยเนี่ยแล้วก็ลงยิ้นยาวๆ HDV แชร์724กับ CRS Insure อะไรก็ไม่รู้ หลานสมาชิกไม่ย่อลิงก์อ่ะดูสิมันกินหน้าไปตั้งเยอะเลยเนี่ยดูอะไรก็ไม่รู้ถ้าไม่สะดวกออนไลน์ก็ให้เราทำได้นะคะโอเคนี้ดีมากแอดไลน์เลยคลิก line.me/ อู้นี่กันอู้เขาไม่ทำโดเมนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ผมยังไม่ได้สอนน้ำบนเตอร์ลงเบอร์โทรไว้โอเคนี่คือการก๊อปปี้ระหว่างเลยหลายคนทำแบบนี้ครับใช่ไหมหลายคนทำแบบนี้เนาะแต่อย่าลืมครับเมื่อกี้เขาถามอะไรเขาถามหาประกันโควิดค่ารักษาแต่การโพสต์อย่างเงี้ยมันไม่ตอบประเด็นลูกค้าที่เขาอยากจะรู้เลยครับลูกค้าเขาก็อ่านที่อาจจะอ่านมันผ่านเพราะว่ามีคนโพสต์คำถามโพสต์ตอบอย่างนี้และแบบนี้เยอะมากนะครับถ้าเป็นผมทำยังไงถ้าเจอลูกค้าแบบนี้นี่ครับนี่คือตัวอย่างที่ผมตอบสวัสดีครับนี่แต่คำถามที่เขาอยากรู้นะสวัสดีครับคุณอย่างแรกเลยผมเซ็นชื่อไว้นะโอ้ยตายแล้วลิ้นพันโอเคเซ็นชื่อไว้ผมแท็กชื่อเขาเลยนะแท็กชื่อลูกค้าเลยอย่างแรกสำคัญมากแท็กชื่อลูกค้าทำไมถึงต้องแท็กคุณชื่อคนโพสต์เพราะว่า1เวลาเราตอบแล้วพร้อมกับแท็กเขาเห็นครับเขาเห็นว่าเราตอบแน่นอนมันจะขึ้นการแจ้งเตือนที่เขานี่คืออย่างแรกครับเทคนิคอย่างแรกอย่าลืมแท็กชื่อเขานะ2แนะนำตัวเองผมต้อมจากอิสระประกันภัยแนะนำตัวเองให้รู้ว่าเราเป็นใคร3เข้าประเด็นครับเขาอยากรู้เรื่องค่ารักษาก็ตอบเรื่องค่ารักษาให้เขาแล้วก็แนะนำแผนประกันดีๆให้เขา1 2 3 4อะไรก็ว่าไปโดยที่ผมแค่บอกเรื่องคำตอบเรื่องค่ารักษาให้เขาอย่างเดียวนะเนี่ยครับส่วนความคุ้มครองอื่นๆผมไม่บอกครับผมให้เขาคลิกเข้าไปที่ลิงก์เว็บไซต์ของผมเลยนี่ไปอ่านเองนะสังเกตนะครับอุ้ยโอเคโอเคน่าจะใครน่าจะอิ่มกันน่าดูนะครับโอเคต่อจะบอกพี่บอยนะโอเคนี่ผมลงเว็บไซต์ของผมเลย covid.isra.com ซึ่งผมทำโดเมนไว้นี่ดูเป็นทางการดีไหมครับ covid.isra.com ไปอ่านไปคลิกอ่านดูเองนะว่าคุ้มครองอะไรบ้างพอคนนี้คลิกเข้ามาปุ๊บก็จะเข้าไปที่หน้า724เฟนที่หน้าประกันโควิดแล้วก็การทำงานก็จะลิงก์ไปที่หน้า724ขายประกันโควิดเลยแล้วติดคุกกี้เรา100,000,000%เนี่ยครับนี่คือการทำโดเมนซึ่งผมไม่ได้สอนวันนี้นะนี่คือการทำโดเมนทำให้มันดูดีเนี่ยครับตอบประเด็นที่เขาอยากรู้อย่าลืมแท็กชื่อลูกค้าให้เขาเห็นเราชัวร์นะครับนี่คือเทคนิคที่หนึ่งสองสังเกตนะผมตอบย่อยลงมาผมพิมพ์ต่อเลยนะครับแนะนำให้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับจะได้ซื้อเวลาซื้อจะได้รวดเร็วไม่มีสะดุดคลิกเลยแล้วก็ผมก็ลงเว็บไซต์ register.isra.com ซึ่งพอลูกค้าคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเด้งมาที่หน้าสมัครสมาชิกตรงนี้เนี่ยครับอย่าลืมให้เขาสมัครสมาชิกไว้ก่อนนะเพราะว่าการที่เขาสมัครสมาชิกไว้เลยเขาสมัครปุ๊บเขาอยู่กับเราแน่นอนถ้าเขาไม่ลืมแอคเคาท์นะ
วันใดวันหนึ่งถ้าวันนี้เขาไม่ซื้อถ้าพรุ่งนี้เขามาซื้อแล้วเขาล็อกอินเขาผลงานก็ได้ของเราในทางกลับกันถ้าวันนี้เขากดเข้าไปดูแต่เขาไม่ซื้อเขาไม่ได้สมัครสมาชิกด้วยแล้ววันถัดไปมีคนมาโพสต์อีกเป็นคนอื่นโพสต์ว่าหายประกันโควิดเข้า724เหมือนกันเขาไปติดคุกกี้ของนู้นทันทีแล้ววันนั้นบังเอิญวันถัดไปนั้นน่ะเขาตัดสินใจซื้อแหละเสร็จเขาเลยครับเสร็จคนนั้นไปเลยก็คือคนนั้นก็จะได้ผลงานไปเพราะว่าเขาซื้อวันนั้นเขาก็คือสมัครสมาชิกในวันนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราบอกเขาว่าสมัครสมาชิกเลยจะได้ซื้ออย่างนี้เลยไม่มีสรุปชิกเลยครับปิดสมัครสมาชิกให้ได้สมัครฟรีนะครับอันนี้จุดของพี่สมัครฟรีเนาะต่อมาผมพิมพ์ตอบมาอีกย่อมาอีกถ้ามีคำถามอยากสอบถามหรืออยากให้เราช่วยแจ้งงานนะครับเรายินดีให้บริการครับแอดไลน์มาเลยครับนะก็พิมพ์อันนี้ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องโดเมนที่ผมทำไว้ไว้สำหรับใครคลิกเข้ามาปุ๊บก็จะแอดไลน์ผมทันทีเนี่ยครับเพราะอะไรผมถึงทำวันนี้เพิ่มช่องทางในการติดต่อกลับนะครับให้เขาเห็นความตั้งใจเราว่าเรามีความตั้งใจนะอยากให้มีการติดต่อเป็นการส่วนตัวบางท่านนะเขาไม่สะดวกจริงๆนะครับในการชี้งานเองบางคนแบบว่าเขาไม่มีบัตรเครดิตอย่างเงี้ยหรือเขาโอนเงินไม่เป็นอย่างเงี้ยในกรณีที่โอนเงินนะเขาโอนเงินไม่เป็นเขาก็อยากให้เราช่วยทำให้เราก็ต้องเพิ่มช่องทางให้เขาติดต่อกลับมานะครับว่าโอเคเราบริการให้นะนี่ครับเราชี้งานให้เขากรณีที่สองครับลูกค้าท่านนี้นะครับเขาอยากเจอจ่ายจบอยากเจอเรียจบก็คือประเด็นคือเขาอยากเจอจ่ายจบเนาะคล้ายๆกันเลยนี่ครับก็เหมือนกันตอบแท็กชื่อลูกค้านะครับตอบแท็กชื่อลูกค้านะแล้วก็แนะนำแผนประกันแล้วก็ทำลิงก์ย่อเนี่ยผมใช้บริการ bit.ly/scicov ซึ่งผมตั้งขึ้นมาเองเมื่อลูกค้าคลิกลิงก์นี้ปุ๊บก็จะเข้าไปเว็บไซต์724ที่ขายงานประกันโควิดของอาคาเนเนี่ยครับนะผมที่จะไม่ลืมที่จะโพสต์ให้สมัครสมาชิกด้วยนะครับอย่าลืมนะเนี่ยให้เห็นๆนี่คือภาพรวมครับจะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับสรุปก็คือสรุปแผนสั้นๆให้เขาคลิกลิงก์ไปอ่านต่อและอย่าลืมให้เขาสมัครสมาชิกหลายคนพลาดจริงๆครับไม่ยอมสมัครไม่ยอมโพสต์ให้สมัครสมาชิกเนี่ยพลาดมากนี่คือเทคนิคของผมว่าทำไมผมได้สมาชิก724 FRA มา600กว่าคนนี่คือเทคนิคของผมนะสุดท้ายการสร้างทุกอย่างนะครับอย่าลืมนะให้สร้างเป็นตัวตนเองนะครับอย่างเช่นการทำเว็บไซต์724เป็นถ้าเราได้ทำนะ724เป็น.com การโพสต์ต่างๆในที่ต่างๆโพสไปโพสตามเว็บบอร์ดพยายามอย่าไปก๊อปปี้แพทเทิร์นจากคนอื่นมาแล้วมาแก้พยายามทำให้เป็นสำนวนของเราอ่ะให้เป็นตัวตนของเรานะครับพยายามนะ2 อย่าจมกับเรื่องงานมอเตอร์นะประกันมอเตอร์อย่าไปจมมากเพราะมันคือของตายของเราอยู่แล้วนะสำหรับงานทุกคนสีกรุงเนี่ยเราเด่นเรื่องงานมอเตอร์แต่อยากให้ผมนะผมอยากให้ศึกษางานมอเตอร์ให้มากๆยอมขีดเส้นใต้ว่ามากๆเพราะอะไรงานนอนมอเตอร์เป็นงานอะไรที่เราคาดไม่ถึงลูกค้าบางคนอย่างผมนะผมมีหน้าร้านลูกค้าบางคนเดินเข้ามาในร้านอยู่มาถามเรื่องประกันอัคคีภัยเฮ้ยผมก็นึกไม่ถึงเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยแล้วช่วงหลังประกันโควิดปีที่แล้วอ่ะผมเล่าให้ฟังนะปีแล้วผมแปะป้ายหน้าอะไรว่าผมมีร้านผมมีประกันโควิดลูกค้าก็โอเครู้รับรู้ก็มาซื้อจนผมมียอดปรับระดับปีนี้ผมไม่ขายเลยอ่ะผมไม่ขายเลยนะปีนี้ผมใช้จาก724 FRA อย่างเดียวและช่วงหลังผมเริ่มมีทีมงานช่วยแจ้งงานแล้วด้วยให้ทีมงานผมมาสมัครเป็นลูกเขาเรียกว่าเปิดโค้ด FRA ของผมกับผมแล้วก็แจ้งงานแล้วก็คุยกับหลังไมค์ประมาณนั้นน่ะเริ่มมีมาช่วยแล้วแต่ว่ามันก็ได้ยอดมาพอสมควรแล้วก็ประเด็นอันนี้คือประเด็นออนไลน์แต่งานหน้าร้านผมเองนะครับผมเอาป้ายว่างานประกันโควิดออกไปแล้ว
เพราะว่าผมเข็ดกับปีที่แล้วผมคิดงานจนผมเบื่อนั่นแหละแต่มีเอฟเฟกต์จากปีที่แล้วมาครับลูกค้าท่านเดิมคนเดิมกลับมาหาผมแล้วก็พาคนแนะนำคนมาเรื่อยๆโดยที่ผมไม่ได้บอกหน้าร้านเลยว่าผมถ่ายประกันโควิดปีนี้เนี่ยครับสร้างตัวตนของเราขึ้นมาว่าเราปีแล้วเรามีแต่ปีนี้เราไม่มีสร้างตัวตนมาให้เราชัดเจนว่าเราเคยขายอะไรแล้วเขาจะนึกถึงเราเองและงานนอนมอเตอร์อย่างเช่นงานประกันโควิดตัวนี้ก็ถือเป็นงานนอนมอเตอร์นะครับคือลูกค้าก็มาเองแล้วก็งานนอนมอเตอร์มีหลายอย่างมากนะงานประกันสุขภาพก็ถือเป็นงานนอนมอเตอร์เราสามารถเอาไปแตกย่อยได้อีกนะครับอย่างเช่นลูกค้ามาทำประกันรถหน้าร้านเราปิดงานประกันรถได้ปุ๊บแล้วก็ถามที่บ้านพี่ประกันอาทิตย์ใครเป็นไงบ้างชวนเขาคุยหรือประกันสุขภาพอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับหรือถ้าใครมีลูกเล็กน้องมีประกันยุงหรือยังพูดให้เขาตกใจประกันยุงมีด้วยหรอแล้วก็อธิบายว่าอ๋อมันเป็นประกันโรคจากยุงเนี่ยตอนนี้เด็กๆอ่ะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะคุกไข้เลือดออกนี่ระบาดนะระวังนะจะทำไหมเนี่ยราคาหลักร้อยเองเนี่ยครับไปเปิดปากพูดแล้วทำให้เราอ่ะกับลูกค้ารู้สึกว่ามีการสร้างคอนเนคชั่นกันมีการเดี๋ยวคุณต้มแป๊บนึงไม่มันรู้สึกมันหอนมันวิดใช่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 เนี่ยผมยังแปลกใจอยู่อาจารย์เนี่ยทำไมมันหอนได้ยังไงเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอางี้ลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงจากตัว iPad ได้ไหมเดี๋ยวลองดูครับแป๊บนึงครับปิดไมค์นี้ก่อนนะครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินไม่มีเสียงสะท้อนแล้วครับโอเคสงสัยมีปัญหาจริงๆเดี๋ยวนะเห็นหน้าจอผมไหมเลยเห็นครับเห็นหน้าจอผมเห็นหน้าจอโอเคเดี๋ยวนะโอ้เจอทีพีหนึ่งมันยึดยังไงละเมื่อกี้ปึ๊บถึงยูเมื่อกี้หัวข้อนี้นี่ครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องนอนมอเตอร์เนาะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือประกันชีวิตผมอยากให้ทุกคนแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีบัตรประกันชีวิตนะให้เริ่มศึกษาก่อนเลยเริ่มศึกษาก่อนศึกษาให้มันผ่านเข้ามาในสมองอะผ่านเข้ามาให้รู้ว่าประกันชีวิตคืออะไรประกันชีวิตมีอะไรบ้างให้มันคุ้นเวลาลูกค้าถามผมอะ90%นะเดินเข้ามาในร้านหยิบแผนมาดูอันนี้ประกันชีวิตเหรอแต่หยิบแผนไอ้ดีเทลขึ้นมาดูนี่ประกันชีวิตเหรออ๋อใช่ครับใช่ประกันชีวิตแต่ว่าไอ้แผนนี้มันคือประกันสุขภาพประกันชีวิตนะครับลูกค้าเขาตีความว่าประกันสุขภาพคือประกันชีวิตผมตีความมาเขาเข้าใจอย่างนั้นเหมารวมนั่นแหละเราก็ต้องมีหน้าที่ในการอธิบายว่าประกันชีวิตมันคุ้มครองชีวิตนะประกันสุขภาพคุ้มครองสุขภาพนะแล้วก็หาเรื่องคุยเนี่ยครับเป็นหน้าที่ของเราแล้วก็ทุกอย่างหลังจากนี้ก็เป็นการปิดงานนะครับว่าเขาจะปิดทำกับเราไหมแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ก็ไปปิดงานเรื่องอื่นเนี่ยครับศึกษาให้เยอะนะครับประกันชีวิตให้มันผ่านหัวนะครับเพราะว่าเงื่อนไขมีมากแล้วถ้าเราโปรเมื่อไหร่เริ่มรู้ละเริ่มตอบคำถามตัวเองได้ละว่าอยากรู้เรื่องนี้คืออะไรลองไปสอบเนาะนะถ้าไม่ติดอะไรไปสอบดีกว่าประกันชีวิตแนะนำสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับหัวใจของธุรกิจสิกุลคืออะไร MTM ครับผมอย่าลืมนะหัวใจไม่สวยละเนี่ยอย่าลืมนะครับไม่เอาเลยไม่ว่าแหละโอเคนี่ครับอย่าลืมนะหัวใจสิกุลคือ MTM 724คือส่วนหนึ่งนะครับ724คือส่วนหนึ่งการทำ MTM ของสิกุลก็คือเราต้องทำทั้ง3ส่วนให้ครบถ้าใครมีครบ3ส่วนถ้าใครมีครบ3ส่วนนะวินาศใครมีบัตรวินาศก็ทำวินาศใครมีบัตรชีวิตก็ยิ่งดีใหญ่ก็ทำชีวิตไป724คนที่มีบัตรวินาศเท่านั้นถึงทำได้ระดับ5ขึ้นไปถึงทำได้
อย่าลืมนะครับเปิดใจเรื่องนี้เราจะก้าวหน้ากับธุรกิจสีกรุงก็คือเราต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ MTM แล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเนาะโอเคก็จบแล้วครับผมจบแล้วครับใครมีคำถามไหมครับเราเปิดให้ถามนะครับเราเปิดให้ถามก่อนเนาะเนี่ยมีคำถามจากพิมมานะครับหรือจะเปิดไมค์ถามก็ได้เนาะเนี่ยจะเปิดไมค์ถามก็ได้นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวรอก่อนสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวตอนที่รอนี่ผมจะเหมือนกับถามคุณต้อมไปเรื่อยๆเลยกันเนาะรอเพื่อนๆนะครับได้เลยครับคำถามคราวนี้เท่าที่สังเกตคุณต้อมเริ่มการสร้างตัวตนแบบหลากหลายถูกไหมครับหลากหลายช่องทางมีทั้งตัว Facebook เพจYouTube ใช่ไหมครับ YouTube เนาะใช่ๆ ใช่ครับใช้724ด้วยแล้วยังมีเว็บไซต์ของตัวเองด้วยไอ้นี่เว็บไซต์เราทำก่อนที่จะมีที่จะได้ Affiliate มาหรือว่าเราพร้อมๆกันหรือว่าทำ Affiliate มาก่อนเริ่มอย่างนี้ดีกว่าพอผมมี7ผมย้อนกลับไป724ผมได้มาเมื่อผมเริ่มทำเมื่อไหร่ผมเริ่มทำเมื่อตอนโควิดระบาดรอบแรกอ่ะก่อนที่724จะปิดรับบทลงเป็นคอร์สก่อนสุดท้ายพอดีแล้วผมก็เริ่มลุยตั้งแต่ตอนนั้นครับออนไลน์ณตอนนั้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผมเริ่มทำสีคุ้งอย่างจริงจังก็คือช่วงเดือนมีนาคมก่อนมีนาคมปี63ย้อนกลับไปเดี๋ยวย้อนไปสไลด์นี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพตามนี่ครับนี่ครับกันยา62อ่ะผมสมัครสมาชิกเนาะเป็นระดับ6นะปรับระดับ5ตุลาสอบได้เนาะโควิดระบาดกุมภา63ตอนมีนาผมตัดสินใจเลยไปเปิด724 Affiliate เพราะผมเห็นเลยว่ามันผมรู้ว่ามันแจ้งงานได้มันแจ้งงานออนไลน์ได้แล้วผมเห็นปัญหาของทางสีกรุงการแจ้งงานกับผ่านเจ้าหน้าที่นอมิเนเตอร์ตอนนั้นมันเกิดปัญหาจริงๆผมเลยรีบตัดสินใจไปจัดการเปิดเรียบร้อยไปอบรมที่พระราม9เรียบร้อยแล้วก็ทันพอดีผมเลยได้ยอดมาในช่วงแรกเพียบเลยนะครับโอเคครับแล้วมันเป็นโชคดีที่ช่วงนั้นมันมารุมมาตุ้มมากเลยนะอาจารย์นะตอนช่วงนั้นโควิดระบาดใหม่ๆ Facebook ตอนนั้นน่ะยังให้ยิงแอดอยู่เลยอ่ะใช่มั้ยยิงแอดโฆษณาเกี่ยวกับโควิดยังให้ยิงอยู่เลยผมยิงได้ประมาณเดือนนึงผมยิงจ่ายเป็นประมาณ10,000นึงอ่ะผมยิงแอดไป10,000นึงแต่ผมได้เกินคุ้มนะอาจารย์นะก็คิดดูว่าผมยอดผมปรับระดับได้ถ้าฟอร์มลองคำนวณดูแล้วกันเนาะอย่างนี้ครับเอางี้ดีกว่ามันกันคุ้มในความมุมมองของคุณต้อมอ่ะนะครับอยากให้แชร์ตรงนี้กันว่าเราคืนทุนตั้งแต่เดือนนี้เท่าไหร่ครับคืนทุนนะเพราะว่า90ต้องเข้าใจแบบนี้ผมให้มองภาพแบบนี้คือทุกคนอาจจะมองแบบว่า990สำหรับบางคนมันก็เยอะเนาะคุณต้อมเนาะสำหรับบางคนนะครับไม่ได้บอกทุกคนแน่นอนมันอาจต้องเฮ้ยมันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะลงเนี่ยอยากให้คุณต้อมลองมองเอาประสบการณ์ดีกว่าเฮ้ยเราลงไปแล้วเราทำใช้ระบบจริงๆเนี่ยเราใช้เวลาคืนทุนแค่990บาทเนี่ยนะครับครับกี่เดือนถ้าเป็นตัวเลขที่โผล่ในระบบนะตั้งแต่เดือนแรกแล้วครับครับผมตอนเดือนแรกอะเราโปรโมทอะไรลงไปบ้างที่ได้ทุนเงิน990โควิดอย่างเดียวเลยครับเพราะตอนนั้นผมมีแอดโควิดไงผมมีแอดโควิดลมยิงแอดลมค่ายิงแอดก็ผมว่าได้คืนตั้งแต่เดือนแรกแล้วครับเงินนี้อ่ะนั่นมันเกินคุ้มเนี่ยเดือนแรกแล้วครับเดือนแรกนี่ลมค่ายิงแอดด้วยเหรอลมแล้วครับลมแล้วได้คืนทุนคืนไงใช่ครับโอ้โหเห็นไหมครับมันไม่ได้ยากน้องเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องสมัครหน่อยต้องบอกว่างานออนไลน์งานออนไลน์ต้องสม่ำเสมอนะฮะมันถ้าเราแบบเราค่อยๆลงเนี่ยมันจะไม่ติดไงนะครับแต่ถ้าเราสม่ำเสมออ่ะมันจะเริ่มติดตาคนที่ดูบางทีคนดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆดูซิมันคืออะไรนะครับนะโหเดือนเดียวก็คืนทุนแล้วนะอย่าลืมนะคืนทุนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงอาจารย์ได้ดีเลยครับเนื่องจากตอนนั้นมารู้มาตุ้มมากเฟซบุ๊กยังยอมให้ยิงผมยิงได้ประมาณเดือนนึงเฟซบุ๊กก็ออกกฎว่าห้ามยิงแต่ผมก็ยังฝืนยิงอยู่กลายเป็นว่าเพจผมเรียบร้อยกับสู่สวรรค์โดนแบนโดนขนาดนั้นเหรอใช่ครับ
โอ้แมนครับแต่ผมใช้เทคนิคซึ่งเป็นเทคนิคที่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันยิงโฆษณาเรื่องนี้ไม่ได้แล้วผมใช้เทคนิคคือผมมีเพจ2เพจไงเพจอิสระประกันภัยผมไม่โพสเรื่องโควิดเลยนะไก่เพจนึงผมตั้งเป็นดัมมี่มาอันนึงอิสระอินชอนคอมเป็นภาษาอังกฤษผมไม่ยิงแอดโควิดอย่างเดียวเลยก็แบนก็ปล่อยแบนเพจนั้นไปอย่าหาทำเนี่ยแล้วพูดได้ฟังเฉยๆครับใช่อย่าหาทำนี่แหละก็คือผมก็รู้ตัวแล้วว่าเอ้ยมันเริ่มมีข่าววันนี้ไงก็จัดการเลยตอนแรกๆผมใช้เพจหลักนั้นในการโพสต์โควิดแต่พอมีข่าวปุ๊บผมลบออกแค่เกลี้ยงเพจเลยเกี่ยวกับโควิดแล้วผมก็สร้างเพจใหม่แล้วจัดการดีเนี่ยครับรวมๆก็ประมาณหมื่นนี่คือเทคนิคตอนนั้นน่ะผมได้มาแล้วก็พูดให้เป็นไอเดียอีกอย่างนึงนะครับได้เลย990บาทต่อปีคุณขายประกันโควิดยอด2ทำยอดได้ถึง 20,000 คุณก็ได้ค่าคอมคืนละ 20,000 ตีกลมๆ 5% อ่ะประมาณ 1,000 20,000 เนี่ยได้ครับก็คืนแล้วใช่มั้ยตีกลมๆทำยอด 20,000 กับงานประกันโควิดผมว่าไม่ยาก 20,000 ก็ไม่ยากนะ2เดือนผมว่าโควิด 20,000 ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับถูกมั้ยบางทีเดือนเดียวอ่ะคือถ้าคุณคิดยาวๆก็ 20,000 คือคิดง่ายๆครับสมมติเราขายเอเชียเนาะเอเชียถ้าประมาณ20กลมก็ 1,000 20กลมเฮ้ย20กลมนะสิแค่กลมละ500ไปปิดสัก5ครอบครัวก็ได้แล้ว20คนครอบครัวละ4คนจบเลยฮะมันคืนทุนแล้วที่เหลือคือหลังจาก1เดือน1เดือน2คือถ้าได้มานี่คือกำไรเลยนะครับถูกต้องครับถูกมั้ยฮะเราได้อย่าลืมนะว่าวันนี้724เนี่ยมีทั้งระบบ724ให้ขี่งานเรามีตัวเว็บไซต์ฟรีใช่มั้ยครับเรามีใช่ครับเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยนะฮะแต่คุณสามารถที่จะแต่งมันได้ให้เป็นสไตล์ของคุณได้นะครับถ้าคิดจะใช้ตัวนั้นน่ะเอานั่นเอานี่มาใส่แต่ถ้าคุณคิดเอ้ยไม่ผมมีสไตล์ของผมอยากจัดแบบนี้ไอ้คุณทำได้นะนะครับคุณทำได้แต่จะต้องบอกว่าบางอย่างอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมหน่อยอาจจะต้องเข้าไปดูใน YouTube เนาะที่เขามีสอนใช่ไหมครับมีคอร์สสอนจริงๆมันมีนะใช่ไหมครับมีครับลองเสียเวลาเข้าไปศึกษานิดนึงแล้วทำให้มันดูดีครับคือผมจำได้ว่าครั้งนึงที่คุณจะไปพูดในห้องในซูม2ทุ่มตอนนั้นเนาะคุณจะบอกว่าคนมีเว็บกับคนไม่มีเว็บต่างวันนี้ก็พูดดิต่างกันเลยคนมีเว็บใช้ดูดีกว่าคนไม่มีเว็บเพราะนั้นตอนนี้ถามว่าคน724วันนี้ใช้ไมโครไซต์เป็นกี่คนผมบอกเลยว่ายังน้อยอยู่นะที่แบบแต่งแล้วอัปเดตไมโครไซต์ตัวเองยังน้อยอยู่วันนี้คุณน้อยนะแต่ชนกลุ่มน้อยได้เปรียบนะผมบอกนะถ้าคุณแต่งดีวางปั๊บนี่มันก็จะมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะมันก็จะมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งที่สูงกว่าคนที่ไม่มีเว็บไซต์ถูกไหมเพราะการที่คุณมีเว็บไซต์เนี่ยหมายความอะไรครับหมายความว่าคุณกำลังเฮ้ยให้เขาอะได้รับประโยชน์ได้รับความรู้แต่ถ้าเราเป็นเกตของสี่มันจะเป็นเพจเหมือนคุณอยากขายของเอาง่ายๆนะครับใช่เริ่มให้เขาก่อนเขาถึงจะอยากเขาถึงจะได้ใจเขาปั๊บเขาซื้อแต่ถ้าวันนี้เราส่งไปลิงก์เกตของสี่เอ้ยมาขายของนี่ว่าแต่วันนี้ถ้าคุณส่งเว็บไปมันจะไม่ได้บอกว่าเป็นเว็บการขายของนะเว็บของเรามันจะแสดงภาพเป็นเว็บในการให้ความรู้ให้คุณได้เข้าใจศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วถ้าเขาสนใจจริงๆหรือถ้าเขาเชื่อมั่นจริงๆปั๊บเขากดไปซื้อนั่นคือเราได้นะครับนี่คือแล้วเราให้ฟรีนะครับ990เนี่ยเอาแต่ก่อนไม่มีนะเว็บไซต์ไมโครไซต์เราไม่มีให้นะแต่ในปัจจุบันนี้เรามีให้ครับถือว่าคุ้มแล้วอะวันนี้ต้องถามอ่ะคุณอิสระซื้อโดเมนเท่าไหร่ถามนี้ดีกว่าเราซื้อโดเมนไว้เท่าไหร่เฉพาะโดเมนลงแบบก็300บาทต่อปีครับ300บาทต่อปีถูกไหมนี่ครับใช่ครับแต่วันนี้ไอ้300เนี่ยโอเคมันแบบโดเมนทั่วไปอาจจะดีกว่านิดนึงก็ได้ผมไม่ทราบเนาะแต่เอาง่ายว่ามันเอาง่ายเหมือนถ้าเหมือนไอ้300บาทต่อปีคุณไม่ต้องเสียเพิ่มแต่คุณได้เว็บไปใช้เพิ่มแต่ถามว่าถ้าคุณไม่พอไมโครไซต์เอ๊ะคุณอยากทำเว็บของตัวเองแบบคุณฉลาดได้ไหมได้ครับถ้ามี2อย่างเอื้ออำนวย1ก็คือคุณก็ต้องไปศึกษาเพิ่ม2ก็อาจจะต้องมีบัดเจ็ตเพิ่มถ้าคุณรับ2อย่างนี้ได้แล้วพร้อมพัฒนาตัวเองผมแนะนำนะทำแบบนี้ก็โอเคนะครับ
มันก็จะดูอันนึงก็จะเป็นทางนั้นไปเลยใช่ไหมครับอีกอันนึงเราก็ทำเป็นสไตล์เราไปเลยนะครับใช่ครับทำตรงไหนแต่งตรงไหนมันก็ได้แล้วก็จะค่อนข้างรู้แต่แน่นอนนะทุกอย่างมันต้องศึกษาก่อนทำและต้องศึกษาไปในระหว่างทำด้วยนะมันก็จะเป็นจุดเด่นของเรานะครับอย่างที่บอกตอนต้นเนาะตอนนั้นเราไม่ได้อัดไว้นะครับเพราะว่าวันนี้ใครนะครับต้องบอกว่าออนไลน์ย้ำอีกครั้งนึงครับณตอนนี้การทำออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดนะครับมันคือทางรอดทางรอดของใครทางรอดในยุคนี้แหละครับโควิดเราไปไหนไม่ได้เลยนะครับมีใครต้องกักตัวอยู่ที่บ้านไหมฮะตอนนี้เราแทบไม่ได้ไปทำงานหรือใครเวิร์กฟอร์มโฮมคนหนึ่งให้ด้วยเนาะนะครับเนี่ยฮะที่ที่ตอบโจทย์คือถึงเราจะไม่เวิร์กฟอร์มโฮมแต่ถามว่าเพื่อนเราเวิร์กฟอร์มโฮมไหมมีญาติเราอาจจะเวิร์กฟอร์มโฮมไหมมีเราอาจจะไปหาใครไม่ได้ครับเพราะทุกวันนี้มันเริ่มขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเองก็เจอที่บิ๊กซีเนาะนะครับไปใกล้เลยอ่ะมันก็ไม่ได้ใกล้ถึงมากครับแต่ก็รู้สึกว่าแต่ก่อนเองไปเรื่อยๆไงแต่มีช่วง2อาทิตย์เราไม่ได้ไปเลยปรากฏว่ามีข่าวว่าเอ้ยเขาติดอย่างเงี้ยนะฮะทุกวันนี้เราต้องเริ่มทำงานออนไลน์ครับใครยังไม่สร้างตัวตนอยากให้สร้างใครยังไม่เรียนรู้เรื่องการแต่งภาพการทำภาพง่ายๆอยากให้เรียนรู้นะครับใครที่ยังแบบก๊อปเขามาวางอย่างเดียวคอนเทนต์เขามาวางอย่างเดียวอยากให้เริ่มคิดคอนเทนต์ของตัวเองอยากให้เริ่มแปลงเป็นสำนวนตัวเองเหมือนคุณต้อมบอกเมื่อกี้เนาะเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่เขาถามบางทีเราก๊อปสำนวนเข้ามาดีแม่แต่พอเราตอบคำตอบให้เขาอะเราตอบมันไม่ตรงกับสำนวนที่เราตอบแบบมองไหมมันต้องเข้าใจไหมคือมองเห็นภาพผมไหมบางทีเราหูเขียนสวยงามมากเลยเหมือนคนมีความรู้แต่พอเขาถามมาเราตอบไปอย่างนึงอะถูกไหมมันคนมันก็จับได้นะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเขียนด้วยภาษาเราเองเราก็จะตอบด้วยความรู้แล้วภาษาของเราเองนะครับมันก็จะไม่ดูไม่เคอะเขินหรือไม่ต้องประมาทจนเกินไปนะครับแต่โอเคแรกๆคุณอาจจะก๊อปมาก็ได้นะครับคือทำให้มันมีก่อนแต่สุดท้ายแล้วเราต้องเรียนรู้และทำด้วยตัวเองนะครับเนี่ยเราเรียนรู้ทำตัวเองมีอย่างนึงไม่แน่ใจเราทำหรือยังนะการแชร์ลิงก์การแชร์ลิงก์การแปะลิงก์นะครับอยากคุณต้อมสอนเพิ่มเติมนิดนึงดีกว่าไหมเราเรียนได้ครับโอเคได้เลยก็นี่ครับสมมติเอาเป็นหน้าเดี๋ยวนะผมกลับไปที่วิเห็นยอดเลยไม่เห็นมันจะไม่โชว์ต้มดูมือถืออยู่เมื่อกี้นี้ไม่จะไม่โชว์โอเคเดี๋ยวแล้วนะไปหน้าไหนดีผมกลับไปที่หน้าแรกแล้วกันหน้าแรกเนาะใบหน้าประกันเดินทางแล้วกันเนาะนี่ครับสมมติว่าเรารู้เพื่อนจะไปต่างประเทศแล้วพรุ่งนี้เขาลืมซื้อประกันเราจะส่งลิงก์อะไรให้เขายังไงนี่ครับกดปุ่มแชร์ต่อเราล็อกอินเดี๋ยวนะ1เราต้องเป็นในหน้าก่อนนะครับเราต้องมีบัตรก่อนนะเราเปิดโค้ด affiliate เรียบร้อยนะครับแล้วล็อกอินเขาเป็นในหน้าเรียบร้อยนะถึงจะมีปุ่มเขาแชร์ต่อตรงนี้นี่ครับปุ่มนี้ปุ่มแชร์ต่อนะกดแชร์ต่อปุ้งเลยนี่ครับจะโผล่ตรงนี้มาลิงก์สำหรับตัวแทนคลิกปุ่มคัดนี่ครับคลิกเพื่อคัดลอกลิงก์เมื่อคัดลอกแล้วก็จะเป็นสีส้มแบบนี้ทำไงต่อนี่ครับไปวางในไลน์อะไรก็ว่าไปนี่ครับผมวางในกดนี่ครับมีกลุ่มสีกรุงดอนเมืองแล้วกันนี่ครับตุ่มวางในไลน์อย่างนี้หรือก่อนวางพิมพ์อะไรเลยก็ได้พิมพ์อะไรไปก่อนว่าซื้อประกันการเดินทางที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะอะไรก็ว่าเป็นสำนวนของเราแล้วก็วางลิงก์นี้อันนี้คือแบบคุ้นๆแต่เทคนิคที่ผมจะบอกสอนก็ต่อไปก็คือไปย่อลิงก์ให้เรียบร้อยให้ดูดีนี่แหละครับเนี่ยเอาลิงก์นี้ไปวาง2ไปวางใน Facebook พิมพ์ใครจะไปต่างประเทศเดี๋ยวใครจะไปครับผมก็ได้ย่อลิงก์อยากให้ทวนย่อลิงก์อีกทีนึงอ่ะแล้วย่อลิงก์ให้มันดูเป็นเราเข้าตรงไหนหรือเข้าหรือใช้ตัวไหนช่วยฮะเสริมเข้าไปโอเคครับผมกลับไปย้อนกลับไปตรงนี้เนาะเห็นนะนี่ครับไปคัดลอกลิงก์นี้มานะปึ๊บเราจะย่อลิงก์สมมุติเราจะใช้ของ tinyurl.com รีเฟรชใหม่นะผมเอาลิงก์ที่ผมก๊อปปี้ตรงนี้มาวางตรงนี้วางในช่องนี้นะครับแล้วก็คัสตอมลิงก์คัสตอมไมค์อยู่ลิงก์นะครับทีนี้เราคอมแล้วตั้งชื่อเองเลยทีเออะไรดีจันอยากตั้งอาจารย์ลองตั้งชื่อให้ผมหน่อยก็ได้ทีเอ
TA 724แล้วกันTA 724เนาะเชื่อมกัน TA ได้724กดตุ้ม make link มีคนเอาแล้วโอ้มีคนเอาแล้วเอ้หรือผมหรือผมแอบสร้างไปหรือเปล่าเนาะ724 TA แล้วกันนะ724 TA 724 TA ลองดูลองดูลองดูมีด้วย มีคนเอาด้วยเนี่ยต้องยาวกว่านี้หน่อยละต้องยาวกว่านี้ละต้องยาวกว่านี้ละTravel 724ต้องใส่มีคนเอาแล้วแน่เลย Travel 724เฮ้ยไม่มีคนเอาTravel 724เนี่ยครับกดผมใช้ผมนี้ผมสร้างชื่อต่อมาก็คือ Travel 724นะผม copy link นี้ว่าปึ้มแล้วผมอันนี้ผมจะไปทดลองที่ Facebook นะครับผมตั้งเลยใครจะไปเที่ยวอย่าลืมซื้อกันเดินทางนะครับใครจะไปเที่ยวอย่าลืมซื้อเนี่ยผมเป็นวักหน่อย Facebook เป็นชอบจับซื้อประกันการเดินทางนะครับแล้วก็วางลิงก์นี่ครับเห็นไหมวางลิงก์เลยแล้วพักนี่สังเกตนี่มาแล้วคุณตักมาแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอาลิงก์ยาวๆของเกียรติของฟิล์มมาเนี่ยเรามาย่อลิงก์นี้เลยแล้วกดโพสต์อันดับแรกอันนี้ผมมองว่าข้อดีที่หนึ่งคือมันดูไม่เป็นเชิงขายสองคือมันไม่ยาวเนาะไม่ยาวครับมันดูเป็นมืออาชีพอะนะครับมันแลดูแล้วเอ้ยมันนิดเดียวเป็นมืออาชีพเวลาที่เขาจำมันก็ไม่ต้องอะไรเยอะถูกไหมมันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับเนี่ยอันนี้ครับตัวอย่างเนี่ยครับตัวอย่างโอเคก็มีไหมจันหรือว่าเติมเนาะนะครับนั่นก็คือการแปะลิงก์เนาะนะครับสำหรับใครที่ยังแปะลิงก์ใช่ครับใช่ครับเนี่ยเป็นการแปะลิงก์ไปก็ขอบครับแล้วเราไปวางนะครับนะไปวางไว้ในที่ของเราอันนี้ฮะหรือในจุดที่มันไม่ไปหยามจนเกินไปเนาะนะไม่ใช่เขาขาประกาศขายอยู่ปั๊บเราไปฟางใต้พูดก็เลยนะฮะเขาก็ขายเขาก็ใช่แต่ไม่เหมาะปีครับแล้วเขาลูกค้าเฮ้ยบางคนมีนะคุณบางคนเห็นเป็นตลาดปั๊บก็เอาตัวเองไปวางไงมันมีคนสนใจแล้วบางคนคิดอย่างนี้นะไม่เอานะฮะคือเราแนะนำอะไรเขาได้แหละแต่อย่าไปถึงขั้นขนาดแบบไปวางร้านข้างก็เลยหรือไปขายของในร้านมาเลยอันนี้ไม่เอานะครับดูให้ดีเนาะดูให้ดีนะผมเล่าให้ฟังผมตอนนั้นยิงแอดโควิดเมื่อตอนนู้นน่ะปีที่แล้วตอนสมัยยิงแอดยังมีคนมาโพสต่อจากผมหรือโฟนลิงก์แอฟเฟลเลตต่อจากผมยังมีเลยผมยิงแอดอยู่อ่ะแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ตอบซื้อประกันอะไรโอ้มาจากไหนวะโอเคครับวิธีสมัครไมโครไซต์มีคำถามมาแล้วนะครับรบกวนโอเคครับดีเลยครับไมโครไซต์นะครับได้เลยครับคุณ MP งานคุณ MP สักครู่ครับอย่างแรกล็อกอินเข้ามาที่ด้านแดชบอร์ดของ724ก่อนนะอย่าลืมนะครับเราต้องเป็นในหน้านะเป็นในหน้านะอันนี้ผมนี่ดูก่อนนะว่าเป็นรหัสเราด้วยไหมนะฮะใช่เพื่อนยืมแล้วเออเดี๋ยวทีมงานนะนี่นะยืมเครื่องไปใช้เข้ารหัสตัวเองลืมดูนะครับไม่เอาเนี่ยนะ สองมาคลิกคำว่าสำหรับตัวแทนตรงเมนูข้างบนนะครับตัวนี้นี่นะสำหรับตัวแทนตัวที่สูงไม่ดูตัวนี่ครับตัวนี้นะนะครับคลิกเข้าไปตุ้มเนื่องจากผมเคยสมัครแล้วไงมันเลยจะไม่เหมือนนี่ครับคลิกอันที่3คลิกมาเขาว่าปุ่มว่าลงทะเบียนเปิดการเกิดใช้งานเว็บไซต์นี่ตรงนี้ตุ่มถ้าคนที่ยังไม่เปิดมันจะเป็นหน้าไต่หน้าตาหนึ่งก็คือจะให้กรอกสโลแกนเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์อย่างเนี้ยชื่อเนี้ย URL เว็บไซต์ของท่านคือแต่ถ้าก่อนหน้านี้ถ้าคนยังไม่สมัครเขาจะให้ตั้งชื่อเองเลยว่าอย่างอะไรก็ได้อย่างผมตั้งเขาว่าอิสระแล้วก็ .724fan.com นี้คือเป็นเขาล็อกไว้อยู่แล้วเนี่ยครับก็มาสมัครตรงนี้แหละแล้วก็ใช้เวลาอนุมัติประมาณวัน2วันถ้าชื่อไม่ถ้าชื่อเขาชื่อที่เราตั้งไปอ่ะมันไม่ไปผิดกฎอะไรต้องไม่ซ้ำด้วยไหมต้องไม่ซ้ำด้วยเนาะผ่านอย่างแรกต้องไม่ซ้ำสองต้องไม่ผิดกฎอย่างเช่นไปตั้งว่าสีกรุงอย่างเงี้ยไม่ได้นะเนี่ยครับไม่ได้โอเควันนี้ครับนี่คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆพอเราเปิดปุ๊บ
ก็เขาเดี๋ยวเขาจะส่งอีเมลมาหรืออะไรก็ตามผมจำไม่ได้แล้วจะให้เราเข้าไปที่มันมีคู่มือมันแต่มันมีวิธีเขาใช้สอนใช้ใน YouTube ใช่ไหมสอนใช่ครับเนี่ยในหน้านี้เนี่ยเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วเป็นหน้านี้ปุ๊บก็จะมีวิดีโอสอนการใช้งานข้างล่างแล้วก็คู่มือมีคู่มือด้วยนะครับใช่ใช่ได้โหลดได้ก็คือไส้ในของมันเนี่ยของเว็บ724เนี่ยมันเป็น WordPress นะครับ WordPress เขาก็จะส่งลิงก์มาให้เราไปใช้งาน WordPressนะครับนั่นแหละโอเคได้ครับครับผมมีถามเพิ่มเติมไหมฮะแต่ละคนครับนะยินดีเนาะวันนี้เราไม่มีเวลาจำกัดนะเราไม่มีเวลาจำกัดในเรื่องว่าชั่วโมงหนึ่งต้องปิดนะครับยาวนะเราจะถึงตีสองเลยไหมครับเอาแบบนั้นเลยจ้ะพุธตีหนึ่งครึ่งเรายังมาแล้วนะครับตีสองมันต้องพูดถึงคุยนะสามคนนะมีวินุตผมกับคุณต้อมเนาะจะจบไปนะจะไปแล้วก็มีเรื่องใหม่ถามเลยครับคุณป้อมสวัสดีครับเชิญเลยครับยินดีครับคือผมเคยเข้าไปสมัครแล้วแหละไอตัวไมโครไซต์เนี่ยแต่พอคลิกเข้าไปแล้วมันเข้าไปตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยครับเราจะทำไงดีครับเดี๋ยวนะนะเปิดเรียบร้อยแล้วนะเป็นได้โดเมนของเราเรียบร้อยเราใช่ไหมครับใช่ครับเว็บไซต์อะไรผมขอเข้าไปดูหน่อยโดเมนอะไรเอ่ยผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวโอเคก็เป็นก็คือเรายังเข้าไปหน้าล็อกอินเข้าไปที่ WordPress ไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะถ้าเป็นเดี๋ยวผมล็อกอิน WordPress ให้ดูดีกว่าเป็นแอดมินปึ๊บเนี่ยจะพอล็อกอินปึ๊บก็จะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับที่ว่าติดอยู่ฮัลโหลคุณสมบูรณ์แล้วเพิ่งขายมาเปิดมาแล้วกำลังหาใหม่เดี๋ยวไม่ติดหน้านี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมหาผมไม่รู้ว่าติดตรงไหนเข้าไป724แป๊บนึงครับคือมันเข้าไปแล้วมันไปเจอเว็บไซต์ของใครสักคนนึงครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่เหมือนกับว่ามันเข้าไปตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยครับเคยลองเข้าไปทำหลายทีแล้วครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมหาก่อนเปิดไมค์ไว้ดีกว่าเกิดระหว่างนี้คุยเดี๋ยวหาปุ่มไมค์ไม่เจอช่วยก็ถ้าสมมติว่าเคยล็อกอินเข้า WordPress ได้อ่ะมันก็เราสามารถสร้างได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่เคยล็อกอินเข้ามาได้ในหน้านี้สักครั้งอ่ะก็แปลว่าเว็บไซต์เรายังเป็นหน้าเปล่าๆอยู่ที่มีหน้าคุณอะไรนะพี่ชาตรีใช่ไหมยังเป็นหน้าพี่ชาตรีอยู่นั่นแหละครับก็คือเราต้องเนี่ยเว็บไซต์ของผมก็คือสมพงษ์อินชัวร์ .com ลองดูนะต้อมลองก็ดูผมไม่เห็นในแชทอะไรนะสม SOMPONG สมพงษ์ .724 นะสมพงษ์อินชัวร์ครับอินชัวร์อินชัวร์ด้วยอินชัวร์ด้วย in SURE นี่ครับ .724 เลยโอเคครับ 724.co.th เฮ้ยไม่ใช่ดิ .com ไม่ใช่ .com friend.com ผมลืมไปต้องใช้คำว่า friend แล้วก็ s ด้วยนะครับ .com นี่ครับยังเป็นหน้าพี่จติอันนี้ก็แปลว่าเรายังไม่ทำอะไรเลยใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าไปทำอะไรไม่รู้ว่าต้องเข้าไปทำยังไงเนี่ยครับคืออย่างแรกอ่ะเราต้องเข้าไปที่ WordPress ให้ได้ก่อนนะครับพิมพ์ต่อเลยนะสมพงษ์อินชัวร์ .724.com/wp จำไว้นะ wp kid admin ครับผมกด go wp kid admin ครับ
แต่ว่าไอ้ username password อะรู้สึกว่าเขาจะส่งเขาอีเมลนะต้องไปดูครับwp ขีดอะไรนะ admin ขีด admin ใช่ครับมันจะเข้ามาหน้า WordPress ผมมาสมัครไว้นานแล้วแหละก็ไม่รู้ว่ามันเข้ายังไงก็เลยเดี๋ยวต้องไปดูในอีเมลก่อนว่าพาสเวิร์ดอะไรเนี่ยพอล็อกอินได้มันก็จะเข้ามาหน้าแดชบอร์ดของ WordPress เนี่ยครับแล้วก็มาจัดการสร้างเว็บไซต์กันตรงนี้เลยผมใช้เว็บดูสิ50เมกอะผมใช้ไป47เมกะผมใช้แบบติดมามากอะอยากให้เขาเพิ่มพื้นที่มากเลยเพราะผมอยากจะสร้างอะไรมากกว่านี้ 9.6% นะเฮ้ยแต่ครับก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าถ้าแบบเฮ้ยไม่ได้เยอะน้อยสักน้อยไม่ประเด็นอะผมมีไอเดียที่จะทำนู่นทำนี่เยอะแยะไงแต่ว่าเนี่ยข้อจำกัดมันมีครับต้องลองแชร์เหมือนกับว่าเราจะสร้างคอนเทนต์อะไรขึ้นมาในหน้านี้สักอย่างนั้นได้ไหมครับโอเคได้ครับอ่ะโอเคเราจะสร้างสักเรื่องเนาะกดเมนูคำว่าเรื่องเขียนเรื่องใหม่ตูมนี่ครับใส่ชื่อเรื่องอะไรดีประกันเดินทางประกันเดินทางแล้วก็เพิ่มบล็อกเข้ามาใส่รูปเอาที่เรามีอยู่แล้วเป็นรูปอะไรดีรูปนี้แล้วกันแล้วก็เขียนคำบรรยายอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับมันเป็นบล็อกพิมพ์อะไรก็ว่าไป Enter จะเพิ่มนะปกติผมทำบนคอมใน iPad ผมไม่ค่อยถนัดเพิ่ม724บล็อกจะเพิ่มเสิร์ชมอเตอร์นี่ครับปลั๊กอินเสิร์ชมอเตอร์เนี่ยก็สามารถใช้งานปลั๊กอินนี้ได้จะสร้างอะไรแล้วก็พิมพ์เหมือนอารมณ์เหมือนเราทำเอกสาร Microsoft Word เนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับใช้กูง่ายๆก็เหมือนทำโปรแกรม Microsoft Wordเขียนอะไรอยากเขียนอะไรอยากจะแทรกรูปอะไรก็แทรกไปนี่คือเบื้องต้นเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็พอเราสร้างเสร็จแล้วกดปุ่มเผยแพร่พอกดปุ่มเผยแพร่ปุ๊บมันก็ออนไลน์แล้วก็ลิงก์ไปใช้งานได้อันนี้คือตัวอย่างจะลง YouTube ก็ได้นะเนี่ยจะเพิ่ม YouTube เดี๋ยวนะไม่ค่อยถนัดเลยแอดปุ๊บฝัง YouTube เอาลิงก์ YouTube มาวางก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่คือตัวอย่างมาเนี้ยครับต้องลองเข้าไปทำครับเดี๋ยวครับต้องลองครับพอลองต้องเข้าหน้าเว็บไซต์ได้ใช่ครับพอลองทำเสร็จเราจะมีคำถามมาตามเรื่อยๆไอ้นี่ทำยังไงไอ้นี่ทำยังไงนี่แหละอย่างแรกเราต้องเข้าไว้ได้ก่อนแล้วลองทำดูครับครับผมครับนี่ครับอันนี้คือเข้ามาให้ดูเนาะโอเคครับผมเนาะก็อย่างที่บอกครับมันเขาเรียกแหละทำไปด้วยนะครับแล้วก็เรียนไปด้วยเหมือนดูเราก็อาจจะต้องไปดูด้วยนะบอกว่าอาจจะไปดูวิธีการทำวิธีการสร้างคือถ้าดูเราก็ลองทำด้วยพอทำจริงมันก็จะเริ่มมีคำถามซึ่งต้องบอกว่าถ้าไม่ทำอ่ะคำถามมันเยอะแต่พอลองทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะเจอบางทีมันจะเจอคำตอบจากการทำตอมเนาะใช่ใช่ครับผมอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะคำถามมันจะน้อยลงแต่ถ้าเราไม่ได้ทำนะครับสมมติลองนะปั๊บเวลาเราได้ทำปั๊บคำถามจะน้อยลงและคำถามมันจะตรงประเด็นมากขึ้นแต่ตอนนี้เอาหลักเลยเรากลับไปเราต้องหาวิธีไงก็ได้เข้าได้แต่ถ้าเข้าไม่ได้ลองติดต่อเนาะฝั่ง724นะครับว่ามันอาจจะติดอะไรหรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่าเราไม่สามารถเปิดไปดูเครื่องได้เราไม่สามารถเข้าไปดูเราก็เลยไม่รู้ว่ามันติดอะไรนะครับเนาะมันก็ลองดูก่อนพอเข้าได้ปั๊บเราติดปัญหาอะไรเราจะมุยคันหรืออาจจะจัดคลาสคุยกันอีกทีนึงเอาคำถามเลยคำถามไหมฮะมาอาจจะมาจัดตอบทีเดียวเลยนะก็จะหัวก็จะเป็นประโยชน์น้องดอมเนาะกับทุกคนด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเปิดให้ซะอีก2คำถามนะครับมีไม่เอ่ยนะครับเปิดไม่ถามได้นะครับติดต่อมีไหมครับถามเทคนิคได้นะ
ทคนิคอะไรอยากรู้อะไรแชร์นะครับแชร์อะไรยังไงแชร์เนี่ยเงินคุณต้อมคุณต้อมครับผมเวลาที่เราทำเว็บไซต์ไว้แล้วเนี่ยครับถ้าเราไปเซิร์ชใน Google อะไรเงี้ยพิมพ์ชื่อคุณอะไรอิสระ7 724เฟนนี้ก็ขึ้นเลยใช่ไหมหมายถึงว่าทำเว็บไซต์เราให้ติดหน้าแรกๆของ Google ใช่ไหมครับใช่ใช่สูงคีย์เวิร์ด1เราต้องทำคีย์เวิร์ด2ทำ SEO ข้อเสียของข้อเสียของ724เฟนนะครับมันลงปลั๊กอินไม่ได้มันเลยทำให้ลงเครื่องมือในการจัดการ SEO ไม่ได้แต่มันไม่ใช่แปลว่าเราทำไม่ได้ถ้าเรารู้พื้นฐาน SEO ซึ่ง SEO ผมยอมรับผมไม่เก่งเลยแต่ผมรู้คอนเซ็ปต์มันแต่ผมก็ไม่ได้เน้นว่าผมต้องทำ SEO เพื่อให้คนมาเซิร์ชเจอนะเพราะว่าจุดประสงค์อันนี้จุดประสงค์ในการทำเว็บไซต์ของผมเองผมแค่ต้องการให้มันเป็นนามบัตรออนไลน์เฉยๆครับนั่นแหละหมายถึงว่าเราทำเนื้อหาใส่เข้าไปในนั้นครับก็คือไว้คนเข้าคลิกลิงก์เราเข้าไปเนี่ยก็คือเขาจะเข้าไปเจอเราได้ในนั้นเนาะแต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกที่เขายังไม่รู้จักเราเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปค้นหาเนี่ยมันจะค่อนข้างยากลำบากนิดนึงนะครับใช่ครับใช่ถ้าเราไม่ทำแท็กดีๆไม่ทำ SEO ดีๆนะครับพวกคีย์เวิร์ดดีๆไว้เวลาคนเซิร์ชมันก็ไม่ถ้ามันก็ไม่ขึ้นของเราหน้าแรกๆอาจจะอยู่หน้า3หน้า4อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเจาะจงอย่างเช่นอิสระประกันภัยอาจจะเจอผมเป็นอันแรกเลยก็ได้นะอาจจะนะว่าผมก็ไม่เคยเซิร์ชเหมือนกันเนี่ยครับอาจจะนะแล้วก็การทำเว็บไซต์อย่างเช่นผมจำได้ไหมครับผมทำหน้านี้ไว้นะเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งหน้าแฟนชายหน้านี้ครับผมมาหน้านี้ว่ายิงแอดเลยเนี่ยยิงแอดวิลลี่ฟู้ดคนเนี่ยครับไปยิงแอดเพราะการยิงแอดผมก็ไม่เหมือนชาวบ้านด้วยนะผมไปยิงที่ YouTube ผมทำวิดีโอ YouTube ขึ้นมาแล้วโหยิงแอดกับ YouTube คนดู YouTube เสร็จปุ๊บมันก็มีคอนเทนต์ข้างล่างคลิกเข้ามาเออนี่แหละวาหน้านี้มาดูต่ออะไรก็ว่าไปเนี่ยครับแล้วก็ผมก็ยิงแอดธรรมดาผ่าน Google ด้วยแต่ว่าผมใน Facebook ผมหลังๆผมไม่ยิงละผมยิงที่ Google แทนประมาณนี้ครับผมทำหน้านี้ไว้เพื่อยิงแอดเพราะผมแยกหน้าไว้เลยเนี่ยครับหน้าวิลลี่ฟู้ดครับผมน่าศึกษามากเลยครับเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าทำไมผมเลยแนะนำว่าอยากขายก็ทำในหน้าหนึ่งไว้ขายไว้รีคูดก็ทำหน้าหนึ่งไว้รีคูดไปเลยแยกไปเลยให้มันชัดเจนนะครับเพราะจุดประสงค์เราก็เอาไปใช้งานจะได้เอาลิงก์ไปยิงแอดหรืออะไรว่าไปเนี่ยครับถ้าผมทำได้ครึ่งหนึ่งของคุณต้อมนี่น่าจะโอเคอยู่นะเนี่ยค่อยๆค่อยๆศึกษาค่อยๆศึกษาค่อยๆเป็นค่อยไปครับผมเชื่อว่าคุณต้อมก็ไม่ได้แบบเป๊ะแต่แรกเอาตรงว่ามันมีพื้นฐานใช่ไหมแต่เพราะต้องมาศึกษาใหม่หมดครับแต่เราต้องมาศึกษาใหม่หมดเพราะแต่ละจุดแต่ละที่แต่ละแบบมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ผมจะเสริมนิดนึงถ้าสมมติเราอยากให้ตัวฟังก์ชันของเพจของเราเนี่ยหรือว่าชื่อของเราอ่ะติดในส่วนของ Google หรือหาเจอใน Google นะครับผมจะทำอย่างนี้2 อย่างคือคุณต้องมีเขาเรียกอะไรล่ะช่องทางโซเชียลหลายๆช่องทางนะครับอย่าติดแค่ตัวเดียวนะไม่ใช่คุณมีแต่เพจอย่างเดียวแล้วเอ้ยทำไมเพจเราไม่ติดหาแบบคำใกล้เคียงหรือเกือบจะทุกคำแล้วทำไมยังไม่เจอ Google นะครับต้องเข้าใจแพลตฟอร์มของ Google ก่อนว่า Google น่ะเขามีบริษัทอะไรบ้างไอ้เขามีบริษัทอะไรบ้างเป็นบริษัทลูกเขานะครับ1ก็คือตัวแพทตัวเพื่อนตัวอวดนะครับแล้วก็หลักๆเลยคือ YouTube เพราะมันนี่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมแนะนำแล้วผมค่อนข้างสอนแต่ตอนแรกเลยคือว่าเฮ้ยเราต้องมีตัวตนใน YouTube ด้วยเราต้องพยายามทำคลิปใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ชื่อที่ใกล้เคียงหรือคล้ายๆกับของเรานี่แหละเข้าไปนะครับเขาไม่เห็นเราอ่ะเปิดมาไม่เห็นแต่จะเห็น YouTube ก่อนแล้วถ้าคุณพยายามที่จะทำคอนเทนต์ลงในช่องของเราหรือว่าลงในchannel ของเราไปเรื่อยๆนะครับจำไว้นะว่าข้อดีของ YouTube คือถ้าคอนเทนต์ไหนหรื
channel ตัวไหนเนี่ยพยายามอัปเดตในส่วนของคลิปบ่อยๆเป็นประจำมันจะพยายามไม่เข้าไปสู่หน้าฟีดนะครับของคนที่สนใจในสิ่งที่คุณทำหรือมีแทร็กคล้ายๆกันหรือมีชื่อเรื่องคล้ายๆกันกับสิ่งที่คุณทำเช่นถ้าเขาถามเกี่ยวกับเรื่องประกันโควิดถ้าพูดถึงประกันโควิดปั๊บถ้าคุณไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวนี้มาเลยปั๊บเขาจะไม่เห็นของคุณเพราะอะไรครับเพราะคุณทำไม่บ่อยเขาก็มองตัว AI YouTube จะมองว่าเฮ้ยคุณไม่จริงจังเขาก็จะอัปเดตคนที่จริงจังก่อนต่างกันกับ Facebook นะฮะ Facebook จะไม่อัพนะครับ Facebook คือถ้าอยากให้เห็นก็จ่ายเงินสิครับนะครับแต่ถ้า YouTube เนี่ยมันก็มีทั้งจ่ายเงินนะครับและมันก็ให้สำหรับคนที่ขยันทำด้วยนะครับคอนเทนต์ที่ดีที่สุดคือคอนเทนต์ที่ควรจะมีหน้าคนเองแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์ต้องมีหน้าแล้วนะแต่ควรจะมีหน้าตัวเองเวอร์ในคอนเทนต์บางครั้งค่อยๆทำครับในเรื่องของวิดีโอมันมาจะใหม่เราต้องเริ่มเอาตัวเองออกมาเนาะเอามาพูดออกมาพูดสั้นๆ1นาทีใน TikTok นี่ครับถ้าเรามีตัวตนหลายๆฟังก์ชันเวลาที่เขาค้นหาปั๊บเขาจะไม่เจอช่องทางใดก็ช่องทางหนึ่งพอเราค้นหา Google นะครับ Google เนี่ยถ้ามันมีคลิปมันมีชื่อ channel ชื่อคนคล้ายๆกันกับที่เขาหาหรือสิ่งที่คล้ายกันนะมันจะดันเข้ามาก่อนยกเว้นไม่มีนะครับเขาถึงจะดันเว็บไซต์ตัวอื่นหรือ Facebook เข้ามาอีกทีนึงแต่ถ้ามันมีคลิปมี YouTube ก่อนคุณจะเจอ YouTube ก่อนถูกไหมวันนี้คุณต้อมลองหาคลิปตัวเองครับเอาไม่ต้องเต็มคลิปนะเอาคลิปไหนก็ได้นะครับเอาไม่ต้องเต็มชื่อเต็มคลิปเอาเป็นคลิปที่มีหน้าเราอ่ะนะครับเอาประมาณว่าถ้าเราจะหาในนะครับเราลองดูนะแต่ไม่ต้องเขียนเต็มนะสอนสร้างเจ็ดสองสี่ประมาณนี้ฟันนี้มาดูครับเนี่ยไม่มีโอเคครับไม่เจอโอเคเจ็ดสองสี่เฟรมสังเกตนะครับไม่แปลกผมจะบอกว่าสังเกตทำไมของเราไม่เจอกรุ๊ปนี้คือกรุ๊ปที่เสียตังค์นะครับมองไหมกรุ๊ปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เขาพยายามจะโปรโมทอยู่แล้วนะครับต้องเข้าใจนะแต่ถ้าเราวางคราวนี้เราเพิ่มไปลองเพิ่มคำไปครับลองเพิ่มคำไปขอใช้คีย์เวิร์ดไหมสร้างเว็บไซต์เป็นสองสี่เฟนโอเคจะเจอไหมเนาะผมก็ไปสู้กับ SEO เขาไม่ได้จริงนะไม่เจอด้วยโฆษณาไม่ครับโอเคไม่เจอตัวนี้มันจะเป็นเพจที่คำเขาจะพยายามบอกคำนี้ตรงก่อนแล้วเขาจะมีการอัปเดตใช่ไหมขอให้ลองดูกลุ่มวิดีโอครับลองดูกลุ่มวิดีโอวิดีนะโอ้โยครับผู้โยนี่ขึ้นอันแรกเลยเห็นไหมครับเนี่ยคือบางทีเขาอาจจะไม่อยากเข้าใจไหมเว็บเอาไปดูดูก่อนเขากดวิดีโอปั๊บเขาเห็นคุณจะเป็นคนแรกเลยเห็นไหมเห็นเป็นคนแรกเลยนะครับเห็นหรือยังบางทีเนี่ยนี่แหละครับคือถ้ามันมีปั๊บจะดันมาก่อนเราลองเลื่อนลงไปเรื่อยๆครับลองเลื่อนลงไปเรื่อยๆเห็นไหมแล้วตัวเนี้ยมันเป็น YouTube ใช่ไหมเห็นไหมครับพออันเป็นฟังก์ชันเป็นเว็บหลังๆคุณสังเกตนะครับเนี่ยอย่าง Facebook มาทีหลังนะคุณสังเกตไหมเนี่ยอย่าง Facebook เนี่ยจะมาทีหลังเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามี YouTube ก่อนเขาจะดัน YouTube ก่อนสังเกตไหมคุณต้อมเห็นไหมคลิปวิดีโอจะดัน YouTube ก่อน Facebook นะครับเห็นไหมจะดันอยู่เพราะต้องมีหลากหลายช่องทางนะครับถ้าคุณมีตัวตนหลายๆช่องทางมันก็จะดึงให้คุณมีตัวตนพอคุณมีตัวตนปั๊บความน่าเชื่อถือก็จะเกิดขึ้นนะครับนั่นคือวิธีการอีกแบบนึงแล้วกันเนาะวิธีการอีกแบบนึงแล้วบางทีน่ะมันไม่ลงทุนเยอะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องลงทุนในเรื่องของการออกหน้ากล้องเรื่องของการหาข้อมูลเรื่องของการศึกษาการทำคอนเทนต์นะครับไม่ยาก5นาทีคุณก็สามารถทำคอนเทนต์ได้1คอนเทนต์แล้วเปลี่ยนแต่ว่าเราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเนี่ยอันเนี้ยผมให้ดูเนี่ยผมทำคอนเทนต์เรื่อยๆผมไม่ค่อยบ่อยเนาะแต่เนี้ยอันนี้ครับรู้จักในหน้าสีโกงเกอร์อาชีพยอดฮิตอันนี้เป็นวิดีโอของทางบริษัทเขานะแต่ผมเอาตัวนี้มายิงแอดเนี่ยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับในหน้าสีกรุงโบเกอร์กันค่ะแล้วก็ผมต้องเข้าหากคุณมีบัตรในหน้าอยู่ในมือการเป็นในหน้าของสีกรุงโบเกอร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่อีกเทคนิคเนาะตัวนี้จะสั้นๆแล้วก็ผมทำคอนเทนต์อื่นๆสอนแล้วก็ไปเมียไหนบริษัทผมก็มาลง
นะโหแล้วก็เรื่องล่าสุดที่ผมเพิ่งทำเมื่อ5วันที่แล้วเรื่องโดเมนทำรอไว้ละเนี่ยครับมีคำถามเพิ่มไหมครับเมื่อกี้ไม่ถามละยิงใน Google หมายความว่าคำว่ายิงยิงในแอดใช่ไหมใช่ยิงใน Google ก็คือเราไปเสียในอะไรตัวคือถามว่ายิงไม่แนะนำนะมันยุ่งยากยากยากยิงยากมากแล้วก็ค่อนข้างหนักอยู่นะถ้าแบบติดโฆษณาส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนองค์กรเป็นบริษัทหรือเป็นเอาเงี้ยมีบัดเจ็ตค่อนข้างเยอะเขาจะทำเพราะว่ามันถ้าเราเป็นสายผู้น้อยอ่ะไม่คุ้มครับตรงๆไม่คุ้มเพราะว่าส่วนใหญ่เขาต้องการคือชนะคู่แข่งเหมือนถ้าเปรียบเทียบนะอีกจะเปรียบเทียบว่าเพจสีกรุงอ่ะเราไม่ซื้อโฆษณาเลยนะครับเพจในหน้าสัมพันธ์หรือว่าในหน้าประกันชีวิตสัมพันธ์อ่ะเราไม่ใช้การยิงแอดเลยนะครับทางผู้บริหารแล้วคุณนกเนี่ยตอนนี้คุยคุณนกเนี่ยคุณนกบอกคุณนกใช้ออร์แกนิกอ๋อตลาดธรรมชาติใช่ไหมครับคุณนกอ๋อใช่ตลาดธรรมชาติแต่คุณนกใช้เรื่องของตลาดธรรมชาติคือให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับสีกรุงอ่ะแชร์ช่วยกันเราไม่ได้ซื้อโฆษณาแบบโฆษณาที่ทำให้มีคนหรือว่าเรียกอะไรอ่ะให้มีคนแบบมาเห็นเยอะๆไม่ฮะเราไม่ได้ซื้อแบบยิงเพจยิงหรือว่ายิงเว็บไซต์อะไรอย่างเช่นนะครับเราทำให้มันเป็นตลาดธรรมชาตินะครับดังนั้นถ้าเทียบกันแล้วคนจำนวนคนกดไลค์อ่ะเราอาจจะไม่ได้อยู่อันดับต้นๆเพราะเราไม่ได้ซื้อแต่คนที่เข้ามาคือตั้งใจเข้ามานะครับอ่ะประสงค์จะเข้ามาแล้วก็หาเจอเราแล้วก็เข้ามานี่คือของตลาดธรรมชาติแล้วเราก็โตไปอย่างคือคนที่เข้ามาคือคนที่สนใจจริงๆเนี่ยประมาณนั้นเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับคือถ้ายิงแอด Google เนี่ยผมบอกเลยสอนได้ไหมเฮ้ยจัดบัตเจ็ตอะนะครับใครไปกดกดร้ายมากจ้ะโหดแน่โอ้จริงนะครับมันต้องมีเข้าแอดเฟนเนาะนาโนนี่นั่นโอ้โหเยอะครับใช่ไม่ได้แบบเปิดคลิก1 2 3ได้เลยนะโอ้ยากกว่าจะได้ถูกแล้วก็อาจจะเข้าอ่ะแล้วคราวนี้อย่าลืมนะคุณผิดอะไรมานิดนึงเนี่ยมันบล็อกเลยนะมันแล้วมันมีความเสียหายนะครับ Google อย่าลืมว่ามันบริษัทไม่เล็กแน่เพจฟังก์ชันมันเยอะมากนะครับอาจจะมีผลมันโดมิโนเป็นโดมิโนไปเลยนะครับมันก็ถ้าเราไม่ใช่องค์กรใหญ่ก็ไม่ได้แนะนำนะครับไม่ได้แนะนำลองได้ไหมลองดูนะแต่ว่าศึกษาหนักๆเลยเอาดีๆนะครับดีๆหมายถึงว่าเออผมก็ไม่โปรนะเรื่องยิงแอด Google ผมก็ไม่โปรผมยังงงยิงแบบงงๆเลยนะแต่ว่าจนผมเรายิงไม่เยอะหรอกเพราะยิงทิ้งไว้แหละแต่ว่าผมก็ไปยิงที่ Google แทนเอ้ยไม่ใช่ดิ YouTube นั่นแหละยิงวิดีโอโอเคยิง YouTube โอเคยิง YouTube โอเคไม่แพงน่าจะถูกกว่า Facebook ด้วยซ้ําแต่คนไม่ค่อยยิงนะครับเพราะว่าแบบมันเราทำแค่คอนเทนต์เข้ามาไงมันแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะตลาดพวกเราไป Facebook ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ยิงเพจมากกว่าแต่จริงๆอ่ะคลิปวิดีโอฮะตัวชั้นยอดเลยถ้าคุณมาเล่งแล้วคราวนี้ผมบอกนะเพจ Facebook อันนี้บอกมาเป็นเทคนิคเป็นความลับเลยก็ว่าได้เพจ Facebook อ่ะเราต้องยิงตลอดถูกไหมถูกไหมครับเราต้องยิงตลอดมีไหมยิงตลอดแต่ถ้าเป็น YouTube อ่ะเราปล่อยไปสักระยะหนึ่งเรายอมเสียสักระยะหนึ่งประมาณ1,000อ่ะ1,000คนเริ่มเห็นปั๊บวัฒนธรรมของคนดู Facebook กับคนดู YouTube ต่างกันครับคือ Facebook อ่ะเราจะดูอันใหม่ไปเรื่อยแต่ถ้าเป็น YouTube พอเราเสียตังค์ปั๊บมันจะแนะนำให้เราขึ้นฟีดของคนที่สนใจก่อนพอคนดูปั๊บติดจริงนะคุณเคยดู YouTube แล้วติดป่ะล่ะช่องเดียวอ่ะเฮ้ยเออสนใจเออดูคลิปมันใหม่ไปเรื่อยคราวนี้เอ๊ะวันนี้ทำไมไม่เห็นอัพวะเอ๊ะวันนี้ทำไมไม่เห็นอัพวะมันจะเกิดคำถามนี้เลยนะถ้าเราอัพคลิปทุกวันนะครับสำหรับคนที่ติดคลิปเราแล้วอ่ะนะครับเอ๊ะวันนี้ทำไมไม่เห็นอัพวันนี้ไม่เห็นอัพใช่มั้ยถูกมั้ยแล้วคราวนั้นน่ะจังหวะนึงเราหยุดไปเลยครับเราก็หยุดการซื้อละแต่ผมถามไอ้คนเสพติดผลงานของเราอ่ะมันยังตามเราอยู่ไหมถ้าเรายังลงอยู่ตามนะใช่ไหมเขายังรอเขายังดูอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าเขาหายไปเลยนะแต่ถ้าเป็นเพจอ่ะพอเราหยุดยิงปั๊บบางทีเขาไม่มาดูนะถูกไหมเพราะส่วนใหญ่อ่ะเพจเนี่ยมันจะไม่Facebook บางทีมันถูกยัดเยียดคุณเคยเห็นไหมเราเหมือนเราดูโฆษณา Facebook มันเป็นยัดเยียดอ่ะมันต้องให้เราดูให้จบอ่ะบางทีถูกไหมแต่ YouTube มันข้ามได้ไงใช่เ
เออพอมันยัดเข้าไปเหมือนมันขับให้ดูอาวีแลกสำคัญมากทำวิดีโออาจารย์ใช่นะครับแต่ YouTube อ่ะเขาจะมีความสนใจและอยากดูอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเขาดูประจำปั๊บเขาติดแล้วเสร็จปั๊บเราไม่ต้องเลยก็ได้อันนี้วิธีการเนี้ยคนที่แบบได้หลายๆซับได้เป็นแสนซับเพราะใช้วิธีนี้นะคือยอมลงโปรโมทหรือยอมลงไปให้มันยิงให้คนได้เห็นก่อนจากนั้นพอคนเห็นมากพอคนเริ่มติดคลิปเขาเดือน2เดือนเขาหยุดเลยแต่ยังมีคนดูคลิปเขาอยู่นะแล้วก็ย้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งเนี่ยแต่บางคนอาจจะมองข้ามไปเนาะเราก็ไปยิงเพจนะฮะ Facebook นะครับคือจริงๆ YouTube ก็สามารถสุดท้ายเราสามารถแนะนำให้เขากดไปดูที่เพจเราก็ได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยทำให้เพจคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะตัว YouTube มันจะทำให้เราได้จำกัดเฉพาะคนที่สนใจจริงๆแล้วถ้าเขาสนใจเราจริงเขาจะไปดูเฟซเพจเราไหมไปครับไปแน่นอนถูกไหมคุณจ๋าถูกไหมคุณต้อมใช่ถ้าเขาสนใจเราก็ไปดูเพจเราแน่นอนนะครับถูกไหมพอเขาไปดูเพจเฮ้ยเพจมันก็ต้องมีความต่างกับคืออาจจะต้องมีความต่างจาก YouTube นิดหนึ่งนะคือไม่ใช่เพจก็คือทุกอย่างก๊อปมาจาก YouTube เลยอย่างเดียวเลยอาจจะมีคอนเทนต์มีภาพมีอะไรบางอย่างที่มันไม่มีในช่องเราด้วยเนาะไม่ใช่ว่าเพจเราก็คือคลิปใน YouTube นั่นแหละไม่มีความต่างเนาะเราอาจจะต้องมีคอนเทนต์มีภาพมีคำคมมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นบ้างนะฮะเราอาจจะเอาคลิปใน YouTube เราแหละมาแปะใน Facebook ด้วยซึ่งมันไม่ได้ห้ามแต่ทีเนี้ยว่าถ้าเราเอาง่ายๆมันดู2ช่องอ่ะคุณบอกว่าดูช่องนี้เสร็จแล้วดูช่องนู้นนะอาจจะเรื่องเดียวกันน่ะเราจำเป็นต้องดูไหมอ่ะเหมือนเราดูก็อดซิลล่ากับคิงคองเขาบอกดูเมเจอร์ผลโยธินคุณต้องไปดูเมเจอร์พระราม2ด้วยจะไปเราต้องไปดูไหมเราจะไปดูเป็นเราไปดูไหมต้องไปไหมเข้าเป็นเรื่องเดียวกันเลยอันเดียวกันเป๊ะเลยแต่แนะนำไม่ไปดูพระราม2ด้วยนะครับเราจะไปไหมไปแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าติดตามนะครับเข้าไปในเพจ Facebook Facebook ก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างจากตรงนี้และมีบางจุดที่น่าสนใจคอนเทนต์ความรู้ใหม่ๆนะครับสามารถเข้าไปดู Facebook และถามตอบกันได้รู้สึกต่างขึ้นมาไหมต่างเฮ้ยมีอะไรที่มันไม่เหมือนนะไม่เหมือนกับในยูทูบอะพอเข้าไปดูถูกไหมแต่ถ้าบอกอ๋อไปเลยนะครับมีใครอยากดูคลิปตัวนี้ไปดูใน Facebook ก็ได้เอาคุณจะไปดูเฟซบุ๊กทำไมคุณดูในยูทูบง่ายกว่าใช่ไหมแต่มันก็จะชี้ชวนเราไปดูในเพจซึ่งเพจมันก็จะมีจุดเด่นอีกแบบนึงคือเราสามารถที่จะใส่เรื่องของแชร์ลิงก์ในเรื่องของภาพนิ่งใช่ไหมครับในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆเข้าไปได้ก็เป็นจุดสนใจมากขึ้นนะครับอันนั้นก็เหมือนสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับเนาะก็ทำหลากหลายทำหลากหลายนะครับออนไลน์ถึงจะได้นะครับก็สำคัญเลยคือน้องคุณต้อมเราไม่ได้เก่งมาแต่แรกนะครับวันนี้คุณต้อมเองอาจจะสอนเนี่ยผมเองก็เหมือนกันนะไม่ได้เป็นคือที่พูดได้นี่คือประสบการณ์นะครับเราพูดถึงประสบการณ์นะว่าเราจับมาเนี่ยอย่างคุณต้อมเองแต่ก่อนนี่ยังไม่ทำผมก็บอกให้ทำเลยนะตอนแรกไม่ทำนะยังไม่โอ้ยทำเลยนะครับพอเรามาเป็นเหมือนเนื้อสิทธิ์อาจารย์ก็ทำเลยนะครับอัดคลิปโอ้โหไม่ต้องเรียนเลยเรียนปั๊บข้อดีของคุณต้อมคือเรียนปั๊บไม่ปล่อยให้ความรู้เกิน24ชั่วโมงนะคลิปรอเลยครับพอสอนเนี่ยไอ้ควายเนี่ยพวกนี้ที่ทำเนี่ยคอนเทนต์พวกนี้คือเรียนไงพอเรียนในห้องตอนนั้นยังไม่มีซูมเนาะเราเรียนกันตั้งแต่ยังไม่มีซูมเนาะใช่แล้วเราสอนกันไหมเอ้ยได้ความรู้ปั๊บเอ้ยเขานี่ไปทำต่อเลยครับกับไม่ได้มาก๊อปของผมไปนะคือเขาก็ไปทำบอกว่าไปทำรูปแบบเองพูดเองเลยในสไตล์ตัวเองมันก็เข้าใจแบบจริงเข้าใจส่วนใหญ่เขาเข้าใจแบบเราแค่นั้นพอเขาไปทำครับไม่เกินยี่ชั่วโมงเหมือนบางทีอ่ะผมพูดจบปั๊บนั่งทำต่อเลยทำต่อเลยถ่ายรูปบางทีครับรูปไม่ดูด้วยครับจันนำทำต่อเลยแล้วบางทีทำต่อมีคนถามมาด้วยทำต่อโพสต์ปั๊บมีคนถามมาเลยก็มีใช่ไหมต้อมใช่ครับรู้สึกจังนี่ฮะมันคือว่าเฮ้ยพอเราทำแรกๆอ่ะมันจะตะกุกตะกักหน่อยแต่พอประสบการณ์มันได้ปั๊บมันเหมือนไปเองเนี่ยถูกไหมมือเหมือนไปเองพูดมาไปเองหมดเลยครับมันไม่ต้องเยอะแต่ถ้าเราทำแรกๆเราจะตะกักบ้างเรายังไม่เก่งไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเราทำบ่อยพองานออนไลน์เนี่ยอย่าทำแค่จับทายนะแต่ว่าเราใช้เวลากับมันไม่มันพอทำมันแล้วระดับและทำต่อเนื่องนะครับคือมันเหมือนกับโฆษณาคุณ
คุณโฆษณาถ้ามันมาแค่คนเดียวจะติดตาคนนั้นโฆษณามีอยู่2อย่างนะครับเนื้อหาน่าสนใจแล้วก็อันนี้เนื้อหาน่าสนใจติดตาคนซึ่งยากมากถ้าเราเป็นมือใหม่2บ่อยๆลุงบ่อยๆไม่มีสาระอะไรหรอกไม่รู้เลยแต่ลุงบ่อยถามว่าติดตาไหมติดตาคือลืมคุณเห็นคือดีละเห็นคอนเทนต์นี่ละเห็นคนนี้โพสต์ละมันติดตานะครับมันติดตานะเพราะฉะนั้นเรื่องถ้าเรามือใหม่ผมว่าเราคงต้องทำข้อ2ก่อนทำให้บ่อยครับพอเราทำบ่อยปั๊บเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเกิดทักษะเกิดสกิลใช่ไหมต้อมใช่ใช่เราจะเริ่มรู้จักเรื่องคอนเทนต์เป็นและนำเสนอคอนเทนต์เป็นละถูกไหมเฮ้ยเจ้าตัวไหนมันเล่นดีเฮ้ยเอาตัวนี้มาเล่นดีกว่าเอาวันนี้นี้มาเล่นดีกว่านะแต่แน่นอนนะมันเกิดมาจากการที่เราเรียนรู้มาเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเราแบบบรรลุเองเนาะไม่ได้ตัดสินรู้เองพอเราเข้าใจภาพเพื่อนกับโพสเราประสบการณ์เราเยอะปั๊บมันจะพัฒนาเลยนะครับคอนเทนต์เราก็จะเริ่มน่าสนใจขึ้นแต่ถ้าวันนี้เราไม่เริ่มทำเลยคือเรียนไปเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนให้เสร็จแล้วไปทำนะครับเรียนไปแล้วลองทำไปด้วยก็ได้ครับอย่างที่ผมบอกถ้าเราทำปั๊บคำถามเราจะน้อยแต่ถ้าคุณไม่ทำเลยคำถามก็เยอะเลยถูกไหมเพราะเราไม่รู้อ่ะคือไม่ลงไปทำแต่คำถามมันเยอะไปครับแต่ถ้าคุณลงไปทำพอพลาดบางสูตรอ่ะมันไม่ไม่ต้องถามก็ได้เนี่ยอ๋อมันอยู่ตรงนี้เนี่ยคำถามมันจะน้อยแล้วคำถามอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนเมื่อสักประมาณสักพักนึงบอกว่าคำถามมันจะน้อยและคำถามมันจะตรงจุดที่จำเป็นนะครับวันก็อยากให้ทุกคนนะครับลองฝึกลองทำนะครับที่นี่เดี๋ยวก็จะพยายามรีบลงเนาะก็จะตัดนะครับเพิ่มเสียงแล้วก็รีบลงนะครับให้ทุกคนได้คือกลับไปทบทวนกันนะครับไปทบทวนกลับไปเรียนรู้กันทีแล้วสำคัญเลยครับแต่16ชีวิตที่เหลืออยู่14นะจำไว้นะผมต้องนะครับเราผมก็ได้14นะครับ14ล้านท่านที่เหลืออยู่เลยครับวันนี้ครับไปเรียนแล้วสำคัญคือลองไปทำนะสงสัยตรงไหนผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมมีครับคุณต้อมเนาะยินดีนะครับเนาะในส่วนไหนที่เรารู้เราก็ยินดีแจ้งในส่วนของไอเดียนะครับแล้วก็ความรู้นะครับคุณต้อมเดี๋ยวในไอเดียนี้ก็ดีนะไอเดียไลน์เดี๋ยวนะที่ไปถึงแล้วกันเข้าไปเว็บไซต์ที่การที่เราทำนะที่ไปแอดเลยนี่ครับไลน์ดีผมไม่ได้เปิดให้คนหาด้วยเบอร์โทรครับนั่นแหละผมไม่ได้เปิดแล้วก็เป็นไลน์ดีที่ต้องพิมพ์เป็นตัวอักษรแล้วผมก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยไงเพราะเราตั้งไปแล้วผมก็เลยลำบากนิดนึงการแอดไลน์ผมซึ่งผมเลยใช้วิธีถ้าใครเข้าเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามผมจะส่งลิงก์ line.discord.com ให้กดแอดได้เลยครับโอเคครับเนาะครับผมครับผมแอดไว้เนี่ยแอดไว้แอดผ่านเว็บนะครับแอดผ่านเว็บไซต์ผมก็ได้มึงแกอยู่อ่ะโคตรมองเล็กอยู่อ่ะโคตรนี่ใครรู้อยู่อ่ะโคตรเจือโคตรนะครับผมเดี๋ยวเขียนหน้าจอก็ได้ใช้มาปากกาเขียนจะได้ไหมเนาะโอเคครับมันจะได้ตัวใหญ่ๆไม่ต้องไปขยายยุ่งยากเลยแล้วมือผมก็สวยมากเลยนะครับเอาให้อ่านออกนะได้ดีนะนะครับครับผม T H พอเก็ตเหมือนครับโปเกมอนนะเนาะใช่ครับตั้งเป็นการรู้ตัวนะจ๊ะเนาะคนแก้ไม่ได้เลยโอเคครับเราใช้มานานสติ๊กเกอร์ผมเยอะเลยเสียดายหลายดีโอเคครับน้องก็นะครับของแอดดูนะฮะแล้วก็มีอะไรก็ยินดีครับผมเชื่อว่าในเนี่ยก็ในบางทีคือเราไม่ใช่ของวิชากันเนาะนะครับใช่อยากรู้ใครอยากถามสงสัยเนี่ยเราพร้อมแบบได้แชร์กันนะครับยิ่งถ้าเราเห็นคนที่เราแบบได้ส่งนั่นส่งนี่ไปให้แล้วเขาทำได้เหมือนเรานะครับเป็นการว่าเราดีใจที่ได้ทำเราจะเติมมากเลยใช่คุณรับผู้สอนคุณรู้เรื่องนะครับเอาจริงจริงจนมันเป็นเสน่ห์นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของงานจริงจริงนะครับโอเคเดี๋ยวผม
นี้เนาะคุณต้อมเนาะครับมีครับท้ายมีอะไรอยากฝากอยากแนะนำเพิ่มเติมไหมฮะอย่าหยุดเรียนรู้ครับสี่พยางต้องทำเลยนะลูกคุณหรือเปล่าแต่ต้นทุนเรื่องงานการใช้เงินใช้ความรู้สึกดีกว่าครับใช้ความเรียนรู้ด้วยกันดีกว่าเนาะต้องเป็นลูกศิษย์ก่อนสิต้องเป็นลูกศิษย์ก่อนสิแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนพร้อมกันจะเรียนเป็นฝั่งแม่ไปอย่างน้องแล้วก็ไปเรียนรู้ด้วยกันตรงไหนแล้วก็ผ่านต้องเป็นลูกศิษย์จะมันจังไปฝั่งเดี๋ยวเราเรียนเดียวเราอ่ะเราถึงบ้านแล้วครับขอถึงว่านางไม่เปิดไมค์เลยนะครับเราก็พูดทินทาอยู่นะครับนะว่าวินไม่เปิดไมค์นะครับโอเคใครมีคำถามก็ถามไปผมได้ดีครับเดี๋ยวแอนิเมชั่นเดี๋ยวเปิดไมค์ฮะเดี๋ยวเราต้องปิดงานนิดนึงนะครับเราเป็นเจ้าภาพนะเจ้าภาพเก่างานนิดนึงนะครับยกตำแหน่งหน้าที่นี้ให้เลยใช่ไหมต้นทางคุณไม่มาทำอะไรต้นทางอ่ะคุณไม่มาทำอะไรเลยนะครับมันเปิดเองฉันเป็นเจ้าของสถานที่ฉันต้องเปลี่ยนงานต้นทางครับคนแล้วต้นทางคุณสมพรสมพรนะใช่แต่คุณอยู่ห้องเนาะโอเคไปเอาปากสองคนแหละเริ่มที่หัวแม่กินก่อนน่ากินก่อนนะครับวันนี้ติดต่อผมมาขอยืมซูมผมมาขอเช่าสถานที่ผมนะฮะเอาเร็ววันนี้ได้อะไรบ้างแล้วก็มีอะไรอยากบอกทีมงานหรืออยากบอกสมาชิกในทีมงานถึงทุกคนในห้องนี้ด้วยครับที่เหลืออยู่16ล้านคนครับก่อนอื่นก็ขอบคุณน้องต้อมก่อนเนาะเสียสละมากเลยวันนี้3ชั่วโมงขอบคุณมากเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะด้านสถานการณ์ตอนเนี้ยออนไลน์เนี่ยมันสำคัญมาช่วง 2-3 ปีแล้วล่ะเพียงแต่ว่าณตอนนั้นน่ะเรายังออฟไลน์กันอยู่เนาะเราเพิ่งเริ่มสร้างทีมเพราะฉะนั้นออนไลน์มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรายังไม่โฟกัสนะคะแต่วันเนี้ยด้วยสถานการณ์อย่างที่บอกเนาะ2ปีโควิดมา3รอบแล้วแต่ละครั้งที่โควิดมันจะสามารถทำให้พวกเราปรับระดับได้จริงๆนี่ถ้าสมมติว่าพวกเราเก่งกันเนี่ย5คน10คน15คนที่อยู่ตรงเนี้ยซึ่งตอนแรกอาจจะเป็น40เนาะ20กว่าคนได้มั้ยเกือบ30คนทุกอย่างที่เราทำแต่ไม่มีข้าวสารกินคือน้องไม่ได้แกงด้วยน้องไม่ได้แกงลิงไปห้องน้ำข้าวจะได้จะแกงแค่คือจบคือที่ที่สมบูรณ์เปิดไหมไหมใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับครับผมครับผมโอเคเยี่ยมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า27คนแล้วเอาไปแตกได้เนี่ยต้องมันมหาศาลเนาะมันมหาศาลอย่างที่บอกครับเพราะฉะนั้นเราต้องนับหนึ่งนะนับหนึ่งเพราะว่าทีมงานนี้ก็อย่างที่บอกมันไม่นับหนึ่งที่ใครมันต้องนับหนึ่งที่เราก่อนเพราะฉะนั้นเราค่อยเอาทีมงานเราเข้ามาเราก็ค่อยๆให้เขาว่าถ้าสมมติเขายังไม่รู้เขาจะถามใครเขาก็ต้องถามเราก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะคือสิ่งที่และอย่างที่บอกเนาะเราก็ไปฟาดกันในห้องเทรนเนอร์แมนปีสองคือจะลงหลายครั้งนะจะออกไปนะเจอกันแน่นอนแล้วมีคนถามเรื่องนี้มาดูเราอ่ะดูดีเราแล้วก็ขอบคุณเจ้าของห้องนะคุยไปคุยมากลายว่าอ๋อต้องมีอะไรที่มาติดยาก่อนผมใช่คนนี้แหละกลายเป็นว่าอนุวัฒน์ตอนที่ไปขอเช่าห้องก็ไม่ได้เอ่ยเนาะบอกว่าอนุวัฒน์จะมีน้องผมเลยนะผมคิดว่าเป็นนะคุณต้อมเนี่ยพอพูดถึงโดเมนไงตอนแรกที่โดนถามจะมีมาสอนโดเมนเนี่ยคือตอนแรกที่เขาพูดนะแต่คิดก็เป็นคุณต้อมมาแหละเพียงแต่ว่าเราก็ดูก่อนหรือจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะครับพอวันนั้นเนี่ยเมื่อวันก่อนนี่แหละนะครับผมมานั่งคุยกันเนี่ยไปมาก็จุดใต้ตำตองนะครับเอาได้ไปใช้งานเออ
ก็ขอบคุณเอาถ้าวันไหนมาเมืองจันทร์ก็จะพาไปเนาะพาไปเที่ยวพาไปกินนะถ้ามาเนาะโควิดจางเจอกันทุกวันแต่ว่าดีครับต้องไม่ต้องเจอก่อนอย่าลูกทุเรียนไปเรียนไหวตัวไหวโอเคครับเดี๋ยวขอบคุณมากครับแล้วไปดูแลที่นี่นะจะมาไหนต้องก่อนค่ะคนแจ้ง27มาแล้วมั้ยคุณชมพรสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ราตรีนี้ยาวไกลเนาะครับคนที่คุยกันได้เป็นหลังไม้ได้เนาะคนยิ่งก็บอกว่าราตรีนี้ยาวไกลห้ามกลางหลายคนน่าจะร่ำรากันไม่เลิกโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี่คืออย่างไรก็แล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบพระคุณทั้งคุณต้อมขอบพระคุณทั้งคุณเอก The Trainer Man The Expert Man สำหรับพี่สมรขอพาดไปถึงผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ขอบคุณไม่ได้ก็คือพี่พันบอยพี่วิวพรก็ขออนุญาตทั้งทางตรงทางอ้อมรับหลังก็ไปขออนุญาตไลน์ส่วนตัวมาแต่น้อยก็แล้วแต่เราก็ให้เกียรติกันเพราะว่าต้องก็ท่านบอยก็ขอบคุณท่านบอยด้วยแล้วท่านก็เข้ามาด้วยในห้องในที่แรกที่เรานั่งสนทนากันอยู่ท่านรู้นะครับถึงแม้วันนี้จะเลยพามาพอสมควรก็ถือว่าแม่น้องไม่ได้สาระไปพร้อมๆกันทีนี้มันก็สำหรับน้องๆบางท่านที่อาจจะจับเวลาไว้แค่ถึงชั่วโมงหรือเลทนิดหน่อยก็อาจจะต้องออกไปก่อนตามธุระหน้าที่หรือภาระเวลาของแต่ละคนเพราะมันเป็นภาคราตรีไม่ใช่ภาคกลางวันเนาะท่านยิ่งดึกยิ่งเหนื่อยเนาะเดี๋ยววันหน้าน่าจะมีภาค 3, 4, 5ต่อไปสำหรับคนที่ได้ประโยชน์ผลแล้วก็หวังจะได้เอาไปทำมาหากินเพื่อประโยชน์ในงานจริงซึ่งก็ต้องขอบคุณอีกครั้งทั้งคุณเอกแล้วก็คุณต้อมก็วันนี้ได้เวลาทุกคนเนาะเราหน้าจะต้องเวลาพักผ่อนกันขอบคุณสำหรับความรู้ดีโดยตรงที่เราอยากได้จากต้องแล้วก็ขอบคุณความรู้ที่เราก็ต้องใช้กันจริงในทุกวันในการทำมาหากินในงานที่เป็นหัวเกอร์ให้ความรู้คุณเองโดยที่หลากหลายและให้สดให้มันเก็บเกี่ยวไว้มันก็จะกลายเป็นของแถมที่ไม่ได้แถมเพราะเป็นของแถมที่ตั้งใจเอามาแจกมาบอกมาเล่าให้เอาประโยชน์นะครับเนาะถือว่าเป็นวันที่2 in 1คน2คนถึงแม้จะ2เรื่องแต่ได้ประโยชน์อย่างเดียวก็คือผู้ฟัง1คนได้ความรู้จากครู2คนนี่คือ2 in 1ในความเห็นของพี่สมพรก็ขอบคุณอีกครั้งนึงด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความซาบซึ้งในประโยชน์และในความรู้ที่ให้แต่ไม่จบภาคนี้ไม่จบแค่นี้ละครับวันต่อไปก็ขออนุญาตที่จะขอมาให้ความรู้มาที่กรุณากับพี่ๆน้องๆทุกคนในภาคต่อไปครับผมยินดีครับโอเคครับขอบคุณคุณต้องแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกคนที่ยังยืนหยัดอยู่กับพวกเราจนนาทีสุดท้ายแต่ได้ประโยชน์มากน้อยที่ไหนก็แล้วแต่มองแต่ละคนรับรองได้ว่าไม่มีใครจบในคืนนี้ไม่มีใครเก่งในคืนนี้แน่นอนใครอยากรู้อะไรถ้าเกิดว่าครูท่านทั้งหลายอนุญาตก็แอดไลน์ส่วนตัวไปถามเป็นค้างคาวไม่ต้องถามเป็นค้างคาวนะครับเนาะโอ้ยทุกคนยังต้องรอกลางคืนนะครับไม่ใช่เป็นค้างคาวรอกลางวันเพราะฉะนั้นขอบคุณอีกครั้งคุณทุกคนก็ขอถูกครูกลับบ้านไปพักผ่อนเพื่อวันต่อไป10นาทีสุดท้ายครับสำหรับการเตรียมตัวพักผ่อนอันนี้แล้วคนนี้ถ้าคนหนึ่งนะกันเนี่ยคนนี้เป็นตามนะครับคุณสมพงษ์มั้ยนะครับใช่ไหมใช่ครับสมบูรณ์สมบูรณ์ยาวสมบูรณ์เป็นไงฮะวันนี้โอเคเลยวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้อย่างที่คาดหวังไว้เลยนะนะครับก็จริงๆอะผมก็อยากทำออนไลน์อย่างที่ผมรู้เรื่องของออนไลน์นี่แหละครับก็เห็นหลายๆท่านที่เขาประสบผลสำเร็จในเรื่องของธุรกิจอาชีพของคือครูโมกเกอร์นะครับก็เห็นว่าเขาทำออนไลน์กันได้ดีเนาะอย่างโพสเฟซทำเพจทำอะไรยิงแอดยิงอะไรกัน
ผมก็ลองนะแต่มันไม่ฟังนะครับนะครับยิงเนี่ยเคยทำเหมือนกันนะครับแต่มันก็ไม่ฟังนะครับเหมือนเรายังไม่ได้เกณฑ์ในเรื่องของเวทีตรงนั้นนะครับพอได้มาเจอต้องมาสอนในเรื่องของเนี่ย724ที่ว่าไอ้ตัวไมโครไซส์อ่ะคือผมว่าพยายามที่จะเข้าหลายครั้งนะครับแต่ว่ามันเข้าไม่ได้มันเข้าแล้วพวกมันไปเจอหน้าของคุณอะไรอ่ะเป็นเจ้าของเว็บไซต์เหมือนกันเป็นชาตรีเป็นชาตรีชาตรีเนี่ยก็เข้าไปก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปตั้งค่าตรงไหนนะครับวันนี้ผมรู้แล้วเดี๋ยวผมจะต้องกลับเข้าไปหาตัวยูสเนมพาสเวิร์ดของคุณเข้าไปใช้แล้วเอาไลน์คุณชาตรีไปเลยไหมโยมเขาต้องเสริมในพูดถึงเรื่องนี้แล้วเคยพูดได้ยินแอบนะจะเสริมให้การที่เราสอนที่เป็นแบบฐานเราต้องแม่นนะคำว่าฐานก็คือเราจะยิงไปที่ไหนถ้าสิ่งที่เรายิงไปถ้าหมุนยิงไปมันเป็นอะไรที่มันโล่งๆมีอะไรที่มันจับใจความไม่ได้เราเสียงเรารู้สึกมันไม่ค่อยเวิร์กนะแก้ปัญหาคืออย่างน้อยเสริมแต่โอเคต้องมั่นเดี๋ยวผมเสริมเรื่องนี้นิดนึงก็คืออย่างผมอ่ะผมใช้ผมยิงกับ YouTube เลย YouTube มันเป็นอะไรที่เป๊ะชัวร์อยู่แล้วเป็นวิดีโอนะครับผมในบางคนยิงแค่มันถูกบางคนแบบไม่เคยยิง YouTube แล้วเรามองข้ามนี้ไปครับเนี่ยอันนี้อะไรก็ไม่เคยยิงแล้วก่อนYouTube มันมีข้อแม้ไม่ใช่หรอว่าคำพูดเวลาแล้วก็อะไรอีกอ่ะไม่เคยแฟนที่เขาบ้าครับเนาะเป็นผู้หญิงเขามาพูดถึงพิมพ์ริพายจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะกลับไปค้นหาดูนะจำชื่อเขาไม่ได้คืออย่างนี้อ่ะบอกว่าคือพูดอย่าเราเคยให้ตรงเดียวจะได้ยังคือเอาด้วยความที่เป็นพายูทูบเบอร์แล้วอยู่ในวงอ่ะคือตัวยูทูบมันนี่อะไรคือค่าลักษณะของคำนะครับคำหยาบถ้ามันหยาบโน่นนี่นั่นจนเกินไปเนี่ยโอเค YouTube มันอาจจะมีการแจ้งเตือนหรือมีการปิดถ้ามันบางคำที่หยาบนะแล้วก็ภาพแต่ตรงไหมไม่มีผลกับงานเราไม่มีผลงานเรานะครับคือลองจริงในเพจ YouTube อะคำว่ากูมึงคือถ้าเราไม่ได้ด่าไม่ได้เสียดสีอะไรที่แบบติดหลักเกณฑ์ที่มันเข้าเงื่อนไขอ่ะไม่มีปัญหางั้นทำไปเลยครับทำไปเลยเพราะคอนเทนต์เราไม่ได้ไปแบบต้องคือใช้คำว่ากูคำว่ามึงได้นะแต่ตัวที่มันเป็นบ้าที่สุดแล้วตอนนี้คือติ๊กต็อกใช่ติ๊กต็อกติ๊กต็อกมันมากเลยเนาะติ๊กต็อกกับบ้าไม่ใช่ไหนนะตอนนี้เงื่อนไขข้อยกเว้นมันโคตรเยอะคือผิดนิดนึงปั๊บคือไม่รู้เป็นไรมันบล็อกเลยมันไม่ให้โพสต์นั้นไปเลยเอาแค่คำว่าเลือกพูดไม่ได้ในยุคต่อคำพูดคำว่าเลือกอีกหนึ่งหรืออะไรก็ตามไม่ได้ภาพแน่กลัวไม่ได้แต่ YouTube มันจะบอกแค่ว่าภาพเอาเรื่องของการยิงกันนะครับหรือภาพที่แสดงความรุนแรงแค่นั้นแหละมันนี่ปัญหาเพราะเราเคยลงบางทีลงแบบขอนั้นขอมีไงแต่เราก็มันก็ยังไม่ขายดีเพราะเราไม่ได้เป็นเราเมื่อลิขสิทธิ์ไทยสองเราไม่ได้ไปสร้างก่อความที่แย่สามเราไม่ได้เราคำพูดเราไม่ได้สร้างความรุนแรงหรือว่าภาพที่เราลงไปใช้ไม่ได้มีความไม่ได้ไปทางความรุนแรงอันนี้พูดได้แต่อันนี้เราสามารถทำคอนเทนต์ทำอะไรได้แต่อันนี้ไม่ต้องนะครับอันนี้เราลงได้นะฮะคือลงได้ถึงที่เลยนะคือเอาง่ายๆอ่ะโพสต์ขนาดแบบมีว่าทางการเมืองแล้วเราเปรียบเทียบการเมืองรัฐบาลแล้วกูถือรัฐบาลไม่ทำเลยถ้ามันไม่ได้ปรับไม่คือแม้กระทั่งว่านะคุณถ้ามันไม่มีใครมารีพอร์ตไม่มีทางทำอะไรคลิปเราได้ครับมีสองอย่างอย่างให้เห็นปืนนะครับอย่างให้เห็นปืนคือเลือดอ่ะพอเห็นได้นะแต่อย่าให้เห็นปืนอย่าเห็นปืนอย่าเห็นอาวุธอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างเงี้ยกว่าเราจะมาขึ้นมาอย่างอนุวัฒน์เนี่ยเราจะต้องมีข้อแม้ไหม YouTube จะต้องบอกว่าคุณจะต้องมีคนติดตาม 1,000 คนขึ้นแล้วคุณจะเห็นคนคน
นอื่นเขาจะเห็นคุณอะไรลักษณะเนี้ยเหมือนกับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือถ้าฟันคุณขึ้นเราสามารถที่จะสร้างรายได้ได้แต่ถ้าเรามองในมุมถึงว่ามุมแค่เราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ตัวเองเราต้องการที่จะโปรโมทเองแค่ทำคลิปให้ได้ประมาณอาทิตย์ละ3คลิปหรือ4คลิปเอาง่ายๆเดือนหนึ่ง2เดือนได้คุณมีประมาณ50คลิปอะพอเรา2เดือนเรามี5 2เดือนใช่ใช่ไม่ต้องอาทิตย์ละ4ไม่ต้องต้องมีคลิปยาวนะไม่จำเป็นต้องเป็นคลิปยาวนะพี่นุชคลิป5นาที3นาทีจริงๆพูดไปแป๊บนึงเมื่อเกิดแล้ว 3-4 นาทีอ่ะเออวันละเราก็ทำไปเลยครับให้มันได้50ตอนนี้ YouTube มันจะมองว่าเฮ้ยไม่ขยันว่ะแล้วเราก็ใส่แท็กเข้าไปมันจะพยายามใครก็ตามไปหาคำได้เขียนจับแท็กที่เราใส่ลงไปเช่นเราใส่คำว่าโควิดเราใส่คำว่าสีฟูเราใส่คำว่าประกันสุขภาพเราใส่คำว่าประกันโควิดเราใส่คำว่าอะไรลงไปในแท็กปั๊บแล้วเราทำคลิปพวกนี้บ่อยเสร็จเมื่อเขาค้นหาหรือมีความสนใจในสื่อหรือวิดีโอที่เขาดูอ่ะมีความใกล้เคียงกับวิดีโอของเราหรือแทร็กของเรามันจะทำให้คลิปของเราเป็นคลิปแนะนำเป็นคลิปแนะนำแล้วถ้าคลิปเราทายเป็นคลิปที่มีคนดูเยอะมันจะถูกแนะนำเป็นอันดับต้นๆแม้ถ้าผมทำคลิปเหมือนคุณกระเหมือนกันเลยแต่ผมมีคนดูเยอะกว่าไอ้ที่ข้อจะหาคนข้อที่คุณต้องแล้วข้อของทำบนต้อมคุณเจอของต้อมแน่เลยก็ชอบมาที่ทำนะแต่ข้ออาทิตย์ข้างหน้ามีเรื่องนี้เหรอเราก็จะกดไปดูเราเห็นไหมครับนั่นแหละมีโอกาสที่จะได้โปรโมทแบบที่เราหวังไม่ต้องซื้อแต่ถ้าเราต้องการให้คนเห็นมากขึ้นแล้วคนที่เห็นคนที่ดูเป็นคนที่ติดตามเราไปเรื่อยเราสามารถเนี่ยยิงแอดยอมเสียตังค์ให้มันพยายามโปรโมทคลิปเราพยายามโฆษณาคลิปเราไปด้วยซึ่งบอกเลยว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันถูกกว่าคลิปนะฮะคือคำว่าถูกคลิปหมายถึงว่าผมตอบรับแต่ไม่ได้ทำนะแต่ว่าถามว่าเราเรียนรู้เรื่องนี้เหมือนกันแต่เราไม่ได้ซื้อเราทำดีไซน์ออร์แกนิกก็คือธรรมชาติแต่ถามว่าตรงๆคนที่ยูทูบเบอร์หลายคนที่ตอนนี้มีคลิปเป็นกระแสในของ Facebook นะครับเขาเริ่มทำยูทูบก่อนเริ่มเสียตังค์กับยูทูบก่อนพอเขามียูทูบก่อนนี่ถึงได้รับเห็นเขาเปิดเขาไปเปิดเพจของเขาเป็นเฟซแล้วจะมีคลิปจริงออกไปลงมันก็ได้คลิปเขาก็ได้โปรโมทช่องทางนี้นะครับเออตัวนั้นแหละมันจะเป็นตัวที่ช่วยคือดึงให้คลิปเราไปดันเพจเราด้วยคนเพจนั้นก็คือก็จะไปดูเพจถูกไหมครับเขาดูเพจปั๊บอ่ะเราเริ่มละเพจเราจะเริ่มเป็นเรื่องของประกันเต็มตัวละแต่ว่า Facebook แนะนำว่าให้เป็นความรู้คือเรารู้อะไรมาปั๊บจับใส่เลยตั้งกล้องพูดถ้ามีไมค์ก็ใช้ไมค์ถ้าไม่มีไมค์ก็พูดดังๆครับแล้วก็ลงไปพอลงไปทุกวันปั๊บเราตั้งชื่อคลิปให้น่าสนใจเราเริ่มหัดทำปกคลิปให้ดูดีเราเริ่มทำตัดต่อวิดีโอค่อยๆเป็นค่อยไปพอเราไปลงปั๊บพอมีความน่าสนใจปั๊บคนก็จะติดตามเราเรื่อยๆแล้วพอบางทีอ่ะพอเขาติดตามเรามากๆเขาก็จะเหมือนกับแหละพอวันหนึ่งเราไม่ลงคลิปมันก็จะเกิดกระแสขึ้นมาแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะมันไม่ได้มีอะไรคือต้องบอกว่ายูทูบอ่ะมันมีตัวเลือกเยอะแต่ตรงๆเนี่ยถ้าคลิปแบบที่เราทำอ่ะมันไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้มีการฆาตกรรมไม่ได้มีเหมือนกับการเอาปืนไปจ่อหรือแค่วุ้นแทงคนอื่นอะไรเงี้ยนี่ปัญหาครับที่แบบเฮ้ยไม่ต้องไปคิดเลยมากเอาง่ายๆหนังให้เด็กใหม่ที่มันเป็นกระแสเนี่ยมีดแทงกันเลยครับยังเอาได้ถึงในฉากนั้นนะยังสามารถโปรโมทได้อยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วอย่างคือถ้าสมมติเป็นบั๊กมันเตือนเราว่าเราแค่ปรับคลิปใหม่ตัดต่อคลิปไม่ให้มีภาพนั้นแค่นั้นเองเอาคลิปเดิมไปตัดต่อแล้วก็ลงไปใหม่ก็ไม่มีปัญหาครับมันจะบอกเลยว่าเราไม่ตรงเงื่อนไขตรงไหนเราไม่ตรงเงื่อนไขตรงไหนแต่มันน้อยมากที่มันจะบอกเพราะว่าโดยลักษณะของพวกเราอ่ะเราไม่ได้ทำคลิปละครเราไม่ได้ทำคลิปพูดถึงแนวฆาตกรรมนะมันผ่านแล้วเพียงแต่ว่าพอถึงผู้ติดตามครบพันมันไอ้ผู้ติดตามครบพันช่วงนี้ครบน่ะคือถ้าคนต้องการสร้างรายได้จากยูทูบอย่างตรงนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงจุดนั้นนะถ้าตอนนั้นเวลาใช้เวลาประมาณกับการหกเดือน6เดือนคือ6เดือนเนี่ยต้องบอกว่า6เดือนเนี่ยเรา
เพื่อนเราผ่านเรื่องของจำนวนชั่วโมงแล้วเพราะคนดูอ่ะมันดูเกินชั่วโมงที่เขากำหนดไปเยอะแล้วจากที่ตามเราอ่ะมันยังไม่ถึงพันโตเพื่อนปั๊บดังนั้นจะได้หยุดได้จาก5เดือนละนะครับแต่เรารอโค้ดรอมีโค้ดก็คือ5เดือนมันก็ได้ละ 1,000 เพราะอะไรครับเราลงคลิปก่อนเนี่ยนะครับเราลงคลิปก่อนเนี่ยก็ลงก่อนได้ครับเพราะว่าลงเรื่องเองลงก่อนเนี่ยตลอดนะจะ3ปีได้แล้วเนาะใช่ครับแรมลงเราไม่ขาดเราอาจจะได้บางทีข้ามแต่เดือนไหนที่เราไม่ลงเราจะทดเชยเราจะพยายามลงเยอะๆนั่นให้มีดันคือวันนี้ใครดูเกี่ยวกับคิวต่อถ้าใครดูเกี่ยวกับคิวต่อโอเคฮะคุณน่าจะเป็นของคนอื่นก่อนแต่เชื่อมั้ยตรงนี้ถ้าจะถืออันดับที่สองไม่ก็ที่สามจะเป็นอย่างที่อันดับที่สองคือคุณดูคิดใครนะท่านสุดท้ายคุณจะวนอยู่ที่เรานั่นนั่นคือยูทูบมันว่าใครทำเป็นต้นคุณภาพส่วนใหญ่คนที่ทำคลิปณปัจจุบันคือเขาก็คลิปทำคลิปแค่ขาดตัดจบไม่มีทำเหนื่อยจนเกินก็คือจบเพราะฉะนั้นคลิปเขาจะค่อยๆล่วงลงการสนับสนุนจากยูทูบจะค่อยๆล่วงลงแต่ในทางอีกทางคือถ้าเราทำบ่อยๆขึ้นมันจะส่งผลคือคลิปเราจะถูกผักขึ้นมาเรื่อยดันขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆวันนี้คุณลองไปหาแค่อ่ะลองไปหาจากคำว่าติวสอบในหน้าประกันในหน้าสัมภาระนะครับเนี่ยคุณต้อมลองหาดูก็ได้ก็ลองทำตกคำแรกว่าติวสอบในหน้าประกันในหน้าสัมภาระอือันนี้เป็นตุ๊กกับใช่ไหมนะครับกับนะเนี่ยเราก็จะอยู่ไม่ไกลเนี่ยเขาเจอละตาเบี้ยวใช่ไหมส่วนพวกนี้เป็นไงคนดูเยอะคนดูเนี่ยคนเริ่มดูเยอะเนี่ยก็จะเจอเราอยู่ในนี้ที่วันนี้คุณลองคลิกเข้าไปดูเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะเจอของเราอยู่เห็นไหมคุณก็เจอของเราอยู่เราก็เลยแบบมันก็จะทำให้บางทีคนเขาไม่ดูแค่คลิปเดียวแล้วจบนี่คนนี้เอ๊ะลองดูคนนี้ดูมันเป็นโอกาสของเราแล้วถ้าเราคอนเทนต์ในใครเขาไงนะครับแค่นี้เองไม่มีอะไรนี่เลยครับนี่เราแหละแต่ตอนนี้เอกหลายๆคลิปเอกยังไม่ได้ไปใส่แท็กคือถ้าใส่แท็กปั๊บคลิปมันจะเป็นไวรัลให้เลยนะครับโอเคครับผมเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยพอเราเข้าตรงนี้ปั๊บคลิปหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นคลิปที่แนะนำอ่ะแล้วที่ตรงนี้ครับเป็นพาร์ตต่อเนื่องเห็นไหมมันก็จะพยายามพาร์ตต่อเนื่องมาต่อเนาะแล้วก็เราก็จะกดไปดูเวลาเราตัดโอเคครับมาดูลูกค้าที่สองเนี่ยมันก็จะแนะนำของเราเป็นหลักถูกไหมนะครับนั่นแหละคือวิธีการนะครับวิธีการในการสร้างผู้ชมจากเพลงคือต้องไปดูที่อยากลองทำไปก่อนเนี่ยก็คือฟังกันเยอะคือบอกเลยนะฮะเราทำไปก่อนเราลงไปก่อนนะครับแล้วทุกอย่างมันจะปรับไปคำถามมันจะน้อยลงไปนะขอบคุณครับนายโอเคครับโอเคคือแล้วนะครับมียาวนะครับครับครับแน่นะครับคอนเทนต์แน่ๆนะครับหรือใครอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรลองเสนอมาดูเนาะนะครับยินดีนะครับยินดีที่จะเป็นสื่อกลางเป็นความรู้นะครับหรือใครมีคำถามอะไรนะเรื่องคอนเทนต์เรื่องไหนยินดีนะเราเรียนรู้เพราะว่าเรียนเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ประสบการณ์และส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะในการระวังหรือว่าหลายๆอย่างก็ยินดีที่จะแชร์ความรู้ทุกคนนะครับคุณต้อมคือไม่ใช่กับน้องต้อมเนาะนะครับถ้าคุณดีคุณต้อมอยากแชร์ได้เพราะเขาอยากแชร์จริงผมคุณต้อมนี่รับทำเพจแล้วครับผมอยากให้เยอะกว่าเพราะมันรู้แค่เดียวอ่ะมันรู้แค่เดียวมันจับติดได้ปุ๊บมันทำได้หมดเลยนะอัตโนมัติครับจริงจริงคุณที่ดูทุเรียนไปเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมทำวิดีโอสอนอยู่นะก็จะที่เซิร์ฟกูเกิลสลับกันไทยแล้วตั้งเนี่ยวิดีโอตั้งง่ายง่ายรู้สึกดีเลยความยาว1ชั่วโมงครับโอ้โหเราไปลองทำต่อนะครับโอเคเอาไปนั่งดูได้คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นเริ่มต้นตัดนี้ก็ได้ครับแบ่งเราล่างของเว็บเรานะครับผมว่าเราอยากอนุวัฒน์แชร์มาแล้วอนุวัฒน์แชร์ตัวไหนของคุณต้อมเนี่ยแค่เจ้าตัวใช่ไหมครับ
เข้าไปใน YouTube นะเข้าไปเข้า YouTube เลยครับเข้า YouTube เสิร์ชอิสระประกันภัยเลยครับแล้วก็เข้า YouTube แล้วก็ถามวิดีโออ่ะเลยกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดซับสไครบ์กดแชร์ซับสไครบ์เนี่ยครับเข้าไปดูผมทำวิดีโอไว้แล้วนั่งดูก่อนก็ได้เยอะเป็นไอเดียเดี๋ยวอันไหนผมเข้ามาทำธุรกิจนี้มันดีครับแต่ที่ผมไม่เคยทำอะไรพวกนี้มาก่อนผมก็ต้องมาทำยูทูบใช่ไหมยูทูบใช่ไหมยูทูบครับยูทูบครับเซิร์ชอิสระนะอิสระประกันภัยครับนะผมซูมไม่ได้หน้านี้อิสระประกันภัยมุมมันมุมบนซ้ายครับโยกครับโยกครับครับครับเรามีมีติ้งพิเศษเนาะ6โมงเช้าเที่ยวตรงนี้ที่วัดจันทบุรีโยกครับพี่ควันทุกคนไปเจอกันในห้องนั้นเรื่องนี้ต้องเป็นสาครับผมโอเคครับผมเจอพี่เนี่ยนะลองเข้าครับครับผมลองดูครับวันนี้ประมาณนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมีเรื่องยาวโอเคครับมาเลยครับสิ่งสองท่านครับรวมตัวผมรวมด้วยนะครับวันนี้ก็หวังว่านะครับคอนเทนต์หรือว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมว่าจริงๆเป็นประโยชน์แหละสำหรับผมนะผมมองว่าถ้าเราเป็นคนใหม่เลยเป็นประโยชน์มากๆนะครับเรื่องของเจ็ดของดีเรื่องอะไรเองนะครับจะลืมนะออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแล้วมันคือทางรอดนะครับใครอยากรอดก็เรื่องทำออนไลน์แต่เราไม่ได้บอกว่าคุณต้องทิ้งในส่วนของงานออฟไลน์ครับทำควบคู่กันไปนะครับเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างหนึ่งนะครับส่วนไหนพัฒนาได้พัฒนาไปเรื่อยๆครับยิ่งคุณเก่งนะครับความยากจะเริ่มลดลงการทำงานจะเริ่มคล่องตัวขึ้นคุณเก่งเท่าไหร่ก็คุณก็มีโอกาสที่จะรักษาแล้วก็ได้ทีมงานที่เก่งๆมากขึ้นเท่านั้นนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะเจอกันใหม่มอสหน้านะครับสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแล้วครับขอบคุณครับผมมาเป็นที่รักของผมต่อไปขอบคุณครับผมสวัสดีครับท่านที่สวัสดี